ข้อความในจริยาปิฎกจริยาปิฎกนั้นกล่าวถึงข้อปฏิบัติคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มอริยมรรคญาณทั้งหลายอริยมรรคญาณทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าโพธิญาณโพธิญาณคืออริยมรรคญาณอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณเป็นธรรมที่เครื่องเป็นคุณธรรมเครื่องเกื้อกูลเครื่องเกื้อหนุนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์มวลเวนยสัตว์ทั้งหลายก็อาศัยสัพพัญญุตญาณเป็นเหตุใกล้โดยมีกรุณาเป็นเหตุใกล้มันสัพพัญญุตญาณกับมหากรุณาสมาบัติญาณหรือกรุณาของพระองค์นี้เป็นเหตุใกล้แห่งพระธรรมเทศนาทั้งหลายก็ต้องอาศัยอรหัตตมรรคญาณอรหัตตมรรคญาณหรืออริยมรรคทั้งหลายโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมเครื่องนำออกจากวัฏทุกข์เป็นคุณธรรมเครื่องนะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายปิดเรียกว่าปกปิดความทุกข์ทั้งปวงคือนำออกจากทุกข์ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือนี่คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนื่องจากว่าอริยมรรคทั้งหลายก็มีอุปนิสัยปัจจัยในอุปนิสัยปัจจัยแห่งอริยมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญญุตญาณปัจจัยเหล่านั้นก็คือบารมี10นั้นการประพฤติบารมี10ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นการประพฤติที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการประพฤติที่ทุกอย่างเอาชีวิตเป็นประมาณหรือว่ามีชีวิตเป็นที่สุดทำทุกอย่างเสมอด้วยชีวิตแม้แต่การให้ทานก็ให้เสมอด้วยชีวิตรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตเจริญเนกขัมมะเสมอด้วยชีวิตแสวงหาปัญญาเสมอด้วยชีวิตเนี่ยนะภาคเพียรพยายามด้วยชีวิตนั้นทุกอย่างมีชีวิตเป็นเดิมพันหมดเลยคือทุกอย่างทำเสมอด้วยชีวิตสละชีวิตเพื่อที่จะได้สัมมาสัมโพธิญาณเพราะว่าสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์นั้นเป็นเหตุใกล้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวงทีนี้เมื่อผู้ที่ปฏิบัติคุณธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์นั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติที่จริงจังนะจริงจังแล้วก็แต่ที่สำคัญมากก็คือความรู้ความเข้าใจการจับประเด็นชัดเจนว่ากุศลธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมที่เกื้อกูลเป็นธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ออกจากทุกข์พันท่านจึงถือว่ากุศลเป็นสาระถ้ากล่าวแล้วชีวิตหรือชีวิตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านถือว่าการสร้างบารมีเป็นสาระพันตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกัปไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้พระองค์เจริญบารมีไม่มีเหตุผลที่ไม่ต้องเจริญบารมีมีเหตุผลทุกประการสมควรที่จะเจริญบารมีไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านี้ทำด้วยความภาคเพียรพยายามทำด้วยความอุตสาหะทั้งที่ไม่มีคนเห็นด้วยโดยรวมๆเนี่ยนะหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นที่รกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะรกชัดด้วยมิจฉาทิฏฐิรกชัดด้วยทุจริตกรรมทั้งหลายการที่จะมาประพฤติเป็นสุจริตธรรมแบบนี้ผู้ที่อยู่ด้วยทุจริตอยู่ด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไม่เห็นด้วยแต่ความที่ท่านเห็นการเจริญกุศลเป็นสาระเลยไม่ถือเอาคำของคนมีความโลภเป็นประมาณไม่ถือเอาคำของคนมีความโกรธเป็นประมาณไม่ถือเอาคำของคนผู้มีความลุ่มหลงเป็นประมาณไม่ถือเอาคำของพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเป็นประมาณไม่ถือเอาบาปอกุศลเป็นประมาณไม่ถือท่านถือเอาแต่กุศลธรรมเป็นประมาณซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาดีจริงพอเจริญกุศลไประดับหนึ่งแล้วมันก็เริ่มเรียกว่างอนแง่นนะพอเจริญไประดับหนึ่งค่ะอะไรนะจะเริ่มเบื่อนะก็เริ่มเบื่อเพราะไม่เห็นคุณของการเจริญกุศลเต็มที่นี่เราก็เห็นแม้กระทั่งว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยที่มีคำสอนอย่างสมัยทุกวันนี้การศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เต็มไปด้วยความงอนแง่นด้วยความไม่แน่นอนนั้นความงอนแง่นไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยนะขนาดมีคำสอนมีคำอธิบายได้ทั้งหมดขนาดนั้นยังงอนแง่นทีนี้ถ้าเรามามองถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ
ท่านไม่มีคำสอนเลยชีวิตของท่านอยู่ด้วยการไม่มีคำสอนคือโดยมากท่านไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อท่านไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านอยู่ท่านเจริญอย่างไรท่านจึงสามารถบำเพ็ญบารมีได้อย่างต่อเนื่องและตลอดสายท่านคิดได้อย่างไรที่จากการถือเอาการเจริญกุศลเป็นสาระเนี่ยนะเป็นสาระโดยที่ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะแม้กระทั่งในโพธิจริยาเนี่ยโพธิจริยานั้นเป็นทั้งศีลบารมีเป็นทั้งเนกขัมมะบารมีแล้วก็เป็นบารมีอีกหลายอย่างแต่เน้นเด่นพิเศษคือศีลบารมีแต่ขอมาเห็นด้วยกับเนกขัมมะบารมีมากกว่าแต่ก็จริงๆก็ไม่ผิดอะไรหรอกเพราะว่าทั้งเนกขัมมะทั้งศีลพระโพธิสัตว์ท่านไม่เกี่ยงว่าจะต้องอันนี้ต้องอันนี้เน้นทานเน้นศีลเป็นต้นไม่เน้นหมายคือว่าอะไรประจวบเหมาะพอที่จะเจริญก่อนได้ก็เจริญอันนั้นไปเลยนะนะข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วจุลโพธิจริยาข้อ14พระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นปริพาชกชื่อว่าจุลโพธิเป็นปริอนะเป็นผู้มีศีลงามอันนี้พูดถึงตอนที่ยังไม่บวชนะตอนที่ยังไม่บวชก็เป็นคนดีเป็นคนมีศีลเราเห็นพบโดยเป็นสิ่งน่ากลัวคำว่าเห็นพบโดยความเป็นสิ่งน่ากลัวนี่เห็นอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นการเกิดเป็นเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นจึงออกบวชเป็นดาบทตอนนั้นท่านก็มีภริยาแล้วนะก็มีพราหมณีนางพราหมณีนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดังทองคำซึ่งเป็นภริยาของเราแม้นางก็ไม่ได้อะไรในวัตตะออกบวชเป็นตาปัสสินีนะดาบทนะก็อินีปัจจัยก็แปลถึงผู้หญิงนะดาบทผู้หญิงดาบทผู้ชายทั้งคู่ก็ออกบวชเราทั้งสองไม่มีความอะไรด้วยตัณหาตัดพวกพ้องได้ขาดอันนี้หมายความว่าตัดพวกพ้องตัดจากวงศาคณาญาติออกมาบวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่ห่วงใยในตระกูลและหมู่ญาติเที่ยวไปยังบ้านและนิคมก็เป็นดาบทที่ไม่ติดพันในสกุลท่านก็สามารถท่องเที่ยวไปได้เหมือนกับลมนะท่านก็มาอยากถึงท่านโคจรมาถึงพระนครพาราณสีเราทั้งสองอยู่ณที่นั้นก็อยู่ด้วยปัญญานะเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญามีปัญญาไม่เกี่ยวข้องในตระกูลและก็ไม่พัวพันในหมู่คณะเราทั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานอันไม่เกลื่อนกล่นเป็นสถานที่สงัดเสียงพระราชานี้เสด็จทอดพระเนตรอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นนางพราหมณีจึงเสด็จเข้ามาหาเราแล้วตรัสถามว่านางพราหมณีคนนี้เป็นอะไรกับท่านนางพราหมณีคนนี้เป็นภริยาของใครเมื่อพระราชาตรัสถามอย่างนี้เราก็ได้ทูลแก่พระองค์ดังนี้ว่านางพราหมณีนี้มิใช่ภริยาของอาตมาภาพนักบวชมีเมียได้ที่ไหนใช่ไหมเมื่อนางบวชแล้วนางก็ไม่ได้เป็นเมียของผู้ใดเพราะฉะนั้นนางไม่ใช่ภริยาของอาตมานางเป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นผู้มีคำสอนคือศาสนาร่วมกันพระราชานั้นมีความรักมีความกำหนัดอย่างหนักหน่วงในนางพราหมณีนั้นจึงรับสั่งให้พวกราชบุรุษจับทรงบีบบังคับด้วยกำลังสั่งให้นำเข้าไปยังภายในพระนครเมื่อภริยาเก่าของเราเกิดร่วมกันมีคำสอนร่วมกันถูกฉุดคร่าไปความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราก็ยังอะไรนะความผูกพันที่มีอยู่ต่อกันก็มีนะมันเวลาเขาฉุดไปต่อหน้าต่อตาก็เกิดความโกรธขึ้นแค่นั้นแหละเราก็ระลึกถึงศีลระลึกถึงวัดได้พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นพอความโกรธผุดขึ้นเท่านั้นแหละระลึกถึงว่าที่มาบวชนี่บวชอะไรบวชตั้งอยู่ในศีลอยู่ในวัดไม่ได้บวชมาเจริญความโกรธนะก็แยกแยะว่าอะไรคือสาระไม่ใช่สาระใช่แยกความคิดออกว่าความคิดขณะนั้นเนี่ยอะไรเป็นกุศลและอกุศลอะไรเป็นสาระและไม่ใช่สาระศีลเป็นสาระความโกรธไม่ใช่สาระไม่ใช่สิ่งที่มาแสวงหาศีลเป็นเครื่องบ่มบารมีแต่ความโกรธไม่ใช่เป็นตัวที่
บ่มบารมีก็แยกแยะอย่างนี้เราก็ข่มความโกรธได้ณที่นั้นนั่นเองไม่ยอมให้มันเจริญขึ้นไปอีกนี่ก็ตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยว่าถ้าใครๆพึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพราหมณีนั้นเราก็ไม่พึงทำลายศีลของเราเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นนะท่านบอกว่าถ้าใครจะทิ่มต่อหน้าต่อตาก็ไม่โกรธเพราะถ้าโกรธแล้วเสียศีลใช่ไหมเพราะรักศีลมากกว่ารักพราหมณีเหมือนกันเราจะเกลียดนางพราหมณีนั้นก็หาไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้เกลียดไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังอะไรหรอกขณะเดียวกันเราไม่มีกำลังก็หาไม่ได้เพราะพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงรักษาศีลเอาไว้ชนิดแลพันการรักษาศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นศีลที่ไม่ได้เห็นแก่อวัยวะเป็นศีลที่ไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์ไม่ได้เป็นศีลที่ไม่เห็นแก่บริวารเป็นศีลที่ไม่เห็นแก่อะไรทั้งนั้นถือเอาศีลเป็นประมาณถือเอาศีลเป็นสาระเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องช่วยนำให้ออกจากวัฏทุกข์ข้อความในอัตถกถามีการอธิบายโดยลำดับต่อไปนี้เนี่ยนะคำว่าเห็นภพโดยความเป็นของน่ากลัวก็คือเห็นกามภพรูปภพอรูปภพเป็นต้นโดยความเป็นของน่ากลัวของเราทั้งหลายก็ให้เห็นโทษของอบายภพก่อนก็ถือว่าพิเศษแล้วเนี่ยนะเห็นโทษของการเกิดในนรกนั่นนะเห็นโทษของการเกิดเป็นเปรตอสุรกายและหมู่เดรัจฉานทั้งหลายว่าการเกิดเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆสักพักใหญ่ๆนี่ดูสารคดีมาพูดถึงทหารที่เพาะชีอาวุธชีวภาพนั่นนะทำลายล้างที่ประเทศจีนเมื่อสมัยสงครามญี่ปุ่นนั่นนะตายเป็นหมื่นเลยนะแต่คนภาพตายนี่เกลื่อนไปหมดแล้วก็ไออาวุธชีวภาพแล้วก็อาวุธเคมีที่ชาวเคิร์ดนะนี่พวกนี้เห็นว่าการเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็อันตรายเหลือเกินเหมือนกันถ้าเกิดมาในยุคใดสมัยใดที่ผู้นำใจดำอมหิตนะผู้นำสรรเสริญการทำปาณาติบาตชีวิตของเราก็ไม่รู้แขวนอยู่กับอะไรนี่มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าผู้นำทั้งหลายมากไปด้วยอทินนาทานทรัพย์สินของเราทั้งหลายก็ไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยถ้าผู้นำทั้งหลายมากไปด้วยกามเมสุมิจฉาจารบุตรภริยาและญาติทั้งหลายของเราก็ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยถ้าหากว่าผู้นำทั้งหลายเต็มไปด้วยสุรายาเมาด้วยของมึนเมาเป็นต้นไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรบ้างเพราะผู้นำเป็นบ้าไปแล้วนะเมื่อผู้นำเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพันชีวิตผู้ของผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยก็ถือว่าแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์ก็อันตรายจะกล่าวไปยายถึงเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานถ้าหากว่าเรามีผู้นำที่เป็นมิจฉาทิฐิเข้าผู้นำเหล่านี้ก็สรรเสริญการทำบาปและอกุศลพันการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นต้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นของจะน่าเพลิดเพลินสักเท่าใดเพราะว่าในที่สุดนะที่จริงอย่างหลายๆท่านเกิดมาในยุคสมัยที่บ้านเมืองไม่ค่อยมีเพศภัยนี่ก็ถือว่าบุญหนักเรียกว่ามีบุญหนักสักใหญ่เต็มทีแล้วล่ะถ้าไปเกิดในบางประเทศที่มันเดือดร้อนชีวิตเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอย่างบางประเทศตอนนี้ว่าผู้ใดแม่นปืนผู้นั้นมีชีวิตรอดอยู่ได้นะแปลว่าหมายความว่าเมื่อผู้อื่นตายแล้วตัวเองจึงจะอยู่ได้นะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นชีวิตของเราจะดำรงอยู่ได้ต่อเมื่อสัตว์อื่นตายนะต่อเมื่อมีสัตว์อื่นตายชีวิตของเราทั้งหลายจึงดำรงอยู่ได้มนุษย์หลายคนหลายตระกูลหลายครอบครัวนั้นที่ดำรงอยู่ได้เพราะสัตว์อื่นตายเพราะฉะนั้นตกลงว่าอยู่ในโลกด้วยนะด้วยชีวิตที่อยู่แสนจะทุกข์ยากลำบากอยู่แล้วขณะเดียวกันต้องไปเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลนะกว่าจะเลี้ยงชีวิตให้เจริญเติบโตเพื่อรอวันแก่และวันตายเนี่ยนะก็ทำทุกอย่างเพื่อรอความตายแต่ว่าจากนี้ชีวิตดำเนินไปสู่ความตายสัตว์ไม่ใช่น้อยที่เปื้อนด้วยบาปและอกุศลเมื่อทางเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นทางที่ผิดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เดินไปสู่ความตายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำอยู่ด้วยแต่ทุจริตเนี่ยนะด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจเพราะผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็บอกว่าเห็นภพเหล่านี้โดยความเป็นภัยโดยสับแปลว่าความเป็นของน่ากลัวเนี่ยนะ
อย่างลงเรืองว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆนะว่างั้นบอกก็อยู่ยากแต่ว่าเขาไม่เห็นมีใครอยากออกสักเท่าไหร่นะลงเรืองเนาะนะเขาบอกว่าบ่นเหลือเกินเนี่ยอยู่ยากอยู่ยากแต่ก็ไม่ได้คิดอยากจะออกสักเท่าไหร่นะออกก็พลุบพลุบโผล่นะโผล่มาดูสักนิดแล้วก็มุดต่ออย่างเงี้ยนะบทนี้อธิบายว่าเห็นพบมีกามมาพบเป็นต้นแม้ทั้งปวงปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวในสังสารวัฏสังสาระคือขันธาตุอายตนะไหลไปตามอำนาจกรรมวิบากและกิเลสขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปด้วยกรรมอำนาจวิบากกิเลสเนี่ยนะเป็นของน่ากลัวน่ากลัวเพราะอะไรเพราะการพิจารณาเห็นสังเวกวัตถุ8ประการวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชนะเห็นอะไรบ้างเห็นความเกิดนี่เป็นของที่น่ากลัวเห็นความแก่น่ากลัวเห็นความเจ็บป่วยเป็นของที่น่ากลัวเห็นความตายก็ของน่ากลัวเห็นทุกข์ในอบายทุกขติวินิบาตนรกก็เป็นของน่ากลัวทุกข์มีวัฏฏะเป็นมูลในอดีตก็เป็นของน่ากลัวทุกข์มีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคตก็เป็นของน่ากลัวทุกข์มีการแสวงหาอาหารในปัจจุบันเป็นมูลก็เป็นของน่ากลัวพูดถึงชาติเนี่ยนะชาติก็คือการปรากฏตัวนั่นแหละเราปรากฏตัวในแม้กระทั่งปรากฏตัวเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นของน่ากลัวเรารู้ได้ยังไงว่าแม่ที่เรามาอาศัยเกิดไม่ติดเชื้อโรคอะไรเลยนะเรารู้ได้ยังไงว่าแม่เราเป็นคนที่สุขภาพดีเยี่ยมสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีเป็นหญิงผู้มีศีลเป็นต้นเราเอาอะไรเป็นเครื่องแน่ใจว่าเราจะได้มารดาเช่นนั้นเนี่ยนะเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยดื่มเก่งกว่าผู้ชายเริ่มดื่มเก่งกว่าเยอะแล้วนะก็เป็นจะได้มีแม่ขี้เมานะติดยาเสพติดเป็นต้นนั้นถ้าเรามาเกิดขึ้นมาปั๊บเราจะอะไรขึ้นมานะเราจะเป็นอย่างไรพันการเกิดแล้วทีนี้ถามว่าเมื่อเกิดมาเนี่ยนะถ้าบาปเก่าเป็นปัจจัยให้ผลเราจะอยู่ในครรภ์ได้สักกี่ชั่วโมงดีเนี่ยนะสมัยนี้รู้ชัดแล้วว่าเด็กไม่ได้แปลว่าสามารถอยู่ในครรภ์ได้หลายชั่วโมงนะบางคนอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องจุติแล้วบางคนก็มากกว่านั้นเป็นวันหนึ่งก็จุติบางคนก็อาทิตย์หนึ่งก็จุติบางคนก็เดือน2เดือนก็จุติแล้วบางคนเนี่ยก็แทงตายเนี่ยนะทั้งที่แม่ก็อยากให้มีชีวิตอยู่แต่ก็แทงตายก็มีบางคนหลังจากคลอดมาก็ตายนะว่าสมัยนี้การรักษาก็ดีขึ้นหน่อยแต่ขนาดนั้นเด็กก็ตายไม่ใช่น้อยเนี่ยนะคลอดออกมาแล้วก็ตายแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้าไม่เกิดในนรกความทุกข์ในนรกจะมีไหมถ้าไม่เกิดในเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นต้นความทุกข์เหล่านั้นจะมีไหมนะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ขนาดว่าอุปสรรคในการเกิดไม่มีละเกิดมาอยู่ดีมีสุขสบายแต่แหมขึ้นชื่อว่าความแก่เนี่ยนะจะลุกก็โอยละนะก็สุขภาพเนี่ยขึ้นชื่อว่าความแก่เนี่ยนะทุกอย่างมันเสียหายไปหมดอะก็อย่างว่าดอกไม้สวยๆถ้ามันเฉาไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรถทั้งหลายที่มันเคยดีเคยใหม่ถ้ามันเก่าขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคนทั้งหลายก็เหมือนกันอันสุขภาพทั้งหลายที่เคยก็บอกว่าความไม่มีโรคมีโรคเป็นที่สุดเนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็มีความชราและมรณะเป็นที่สุดมันที่สุดมันก็เป็นอย่างนั้นมันตรงไหนที่เราว่ามันไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเดี๋ยวตรงนั้นนี่แหละมันจะป่วยมากเนี่ยนะตรงไหนที่เราว่ามันดีตรงนั้นแหละมันจะเริ่มเป็นมากในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็แตกทำลายไปนั่นนะชีวิตตินซีก็แตกดับนั้นคนที่ตายมีมากกว่าคนที่เป็นอยู่สัตว์ที่ตายมีมากกว่าสัตว์ที่เป็นอยู่ทีนี้เมื่อเกิดแก่เจ็บตายหลังจากเกิดที่ไหนโดยมากก็ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตพันหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเนี่ยมากจริงๆบางคนก็สงสัยว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดเป็นในอบายกันมากทำไมมนุษย์ยุคนี้จึงเยอะเหลือเกินมามนุษย์ยุคนี้มาจากไหนก็มาจากบุญเก่าเป็นอุปนิสัยเก่าในอดีตสักเท่าไหร่ก็ตามเธออัปราประเจตนาในอดีตพามาเกิดแต่มนุษย์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าตกไปสู่อบายเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะไปเกิดในอบายอยู่ได้ไม่กี่บ่อนะเป็นเดรัจฉานได้ไม่กี่ฝูงเองนะทั้งบ้าง6 5 6พันล้านเนี่ยนะเป็นปลวกไม่กี่บ่อเพราะว่าเคยเห็นปลวกไม่ปลวกมันไม่ใช่ปริมาณเนี่ยมันมากจริงๆพวกมดเนี่ยปริมาณนี่ก็มากจริงๆนะพวกปลาเนี่ยปริมาณก็มากพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยล่ะ
อย่างพวกอะไรนะตัวเล็กๆที่อยู่ตามชายทะเลเนี่ยนะเรียกตัวอะไรนะที่ก็เอามาทำกะปิเป็นต้นนะนะพวกเคยพวกอะไรทั้งหลายนะพวกเหล่านั้นก็มากเหลือเกิน พันธะหากว่าจุติไปสู่อบายเนี่ยแล้วทะเลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนสัตว์ที่อยู่ในทะเลนี่มากขนาดไหนพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกเนี่ยนะสัตว์บกเนี่ยนะที่มุดดินอยู่ก็มากกว่าโผล่มาบนดินที่โผล่มาบนดินเล็กน้อยเล็กๆเนี่ยก็มากกว่าตัวใหญ่ที่ตัวใหญ่ไม่เท่าไหร่มนุษย์ตัวก็ตัวถือว่าตัวใหญ่หน่อยนะถ้าไล่ไปที่เล็กๆกว่านั้นเนี่ยนะพื้นที่เขาบอกว่าในพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุจุดไฟเผาแผ่นดินสมมติว่าเป็นแผ่นดินในที่ที่มันดินที่ดินแท้นะเรียกว่าดินแท้ดินที่ฝนตกรด4เดือนไปแล้วนี่เรียกดินแท้พระพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุจุดไฟเผามีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งพระธนิยะกุมารกุมภการบุตรเนี่ยนะท่านเป็นอดีตท่านเป็นช่างหม้อท่านมาบวชท่านก็ทำกุฏิแล้วก็จุดไฟเผากุฏิให้มันดีนะเพราะกุฏิดินพระพุทธเจ้าอุทานมาโมฆะบุรุษนั้นรู้หรือหมอว่าจุดไฟเผาสัตว์ตายไปเท่าไหร่เนี่ยนะคือรู้หรือเปล่าว่าไอการจุดไฟครั้งนั้นเนี่ยสัตว์ตายเท่าไหร่อย่างสังเกตถ้าหากว่าไฟไหม้ป่าเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าสัตว์ที่กำลังดิ้นรนเวลาตายเนี่ยเท่าไหร่เนาะนั้นตอนที่อยู่ในป่าบางแห่งที่ไฟมันไหม้ป่าเนี่ยจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยตายเยอะมากๆเลยตายเยอะจริงๆพวกมดพวกปลวกพวกสัตว์ที่อยู่ตามดินรัศมีเนี่ยเหล่านั้นตายหมดนี่พอเมื่อเกิดมาแล้วก็ที่จะพ้นอบายก็ยากทีนี้สัตว์เหล่านั้นโดยมากก็ทุกข์เป็นหลักเมื่อทุกข์มากก็ไหลไปสู่นรกบางคนก็บอกอ้าวแล้วนรกไม่เต็มยัดเยียดไปหมดหรือบอกไม่ต้องห่วงบอกว่านรกเนี่ยพื้นที่รัศมีเนี่ยเป็นล้านตารางกิโลเมตรมันเป็นหมื่นเป็นล้านตารางกิโลเมตรแล้วมันแออัดยัดเยียดเหมือนผงดีบุกเขาว่างั้นก็คือแบบว่าแป้งในกระป๋องนั่นแหละนะยัดเยียดเหมือนแป้งในกระป๋องมันก็มองว่า1ชีวิตก็เท่ากับผง1ผงเนี่ยนะก็อัดยัดเยียดอย่างอเวจีเนี่ยแปลว่าไม่มีอะไรมาแทะขั้นสัตว์เนี่ยไม่มีอะไรขั้นมันแออัดยัดเยียดอยู่ขณะเดียวกันก็ไม่เปลวไฟนรกเปลวไฟก็ไม่มีอะไรมาขั้นมีแต่คลื่นแห่งไฟที่ลุกเผาอยู่ตลอดเวลาพันธะในนรกเปรตอสุรกายแล้วก็หมู่เดรัจฉานแต่ว่าตอนนี้ถ้าโดยส่วนตัวก็ดูเดรัจฉานก่อนดูความทุกข์ของหมู่เดรัจฉานทั้งหลายที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาทุกข์ขนาดไหนมันผู้ที่เขามีปัญญาเขาก็สังเวชและสังเวชว่าโอ้มันควรกับการสังเวชจริงๆทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะทุกเหล่านี้ก็ไม่ใช่มีแค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นนะในอดีตที่ผ่านมานะก็ไปเดินชายทะเลก็เห็นนะโอ้ยน้ำตาที่เราเคยสูญเสียในอดีตนะน้ำตาแต่ละชาติที่หยดแม่เก็บเลยนะถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยก็มากกว่าน้ำทะเลเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเราเสียเลือดแต่ละชาติเนี่ยนะเสียเลือดเพราะถูกเคี่ยนถูกตีถูกฆ่าถูกตัดหัวเป็นต้นเสียเลือดเลือดที่สูญเสียก็มากกว่าน้ำทะเลเหล่านี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยดื่มน้ำนมแห่งมารดาเป็นต้นนมที่เราดื่มนั้นก็มากกว่าน้ำทะเลอยู่แล้วพันแล้วถามว่าไอ้แล้วเสียเหงื่อล่ะมากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเสียเหงื่อไปไม่ใช่น้อยพันวัฏทุกข์ที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะทุกไม่ใช่ทุกน้อยแต่ขณะเดียวกันว่าอวิชชาที่ปกปิดทำให้ไม่รู้ในอดีตก็เลยโอ้ยสุดยอดทนอดเนี่ยนะทนเจ็บทนปวดเพราะไม่เคยรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามเลยไม่รู้ว่าพระนิพพานเนี่ยดีอย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าพระนิพพานที่ออกจากทุกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็เลยมองเห็นความทุกเหล่านี้เป็นของดีเมื่อเห็นความทุกข์เป็นของดีมันจะเจ็บจะปวดจะเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันจะคับแค้นใจทุกกายทุกเสียใจขนาดไหนก็ทนได้เสมอช่างอดช่างทนเสียจริงหนอช่างอดทนหรือว่าโง่เขลากันแน่นะถ้าพูดแบบตามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะความโง่เขลาเป็นแน่แท้ทำให้ทนอดในสิ่งที่ไม่สมควรจะต้องทนบางทีเนี่ยทนทำไมหลายๆคำถามถ้าตั้งคำถามว่าทนให้มันเป็นอะไรทนไปทำไมทนแก่ทนเจ็บทนตายพบแล้วพบเล่าทนไปทำไมเนี่ยนะใครใช้ให้ทนเป็นต้นคิดไปคิดมาก็โอ้ความเขลาความไม่รู้เนี่ยนะไอ้ที่สำคัญไม่รู้ก็ไม่ว่าไอ้ไม่อยากรู้ด้วยสิเพราะอวิชชาเนี่ยนะแปลว่าฆ่าศึกศัตรูปฏิปักษ์ต่อวิชาผู้ที่มากไปด้วยอวิชชาไม่ใช่ต้องการรู้นะห้ามบอกความจริงเขาเด็ดขาด
พูดอะไรก็ได้ที่มันไม่จริงให้เขาฟังผู้ที่มีอวิชชาจะชอบจะโปรดปรานมากที่สุดถ้าพูดความจริงเขารับไม่ได้นั่นนะเขาทำใจไม่ได้ถ้าจะฟังความจริงเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์ในโลกยินดีที่จะฟังความจริงเนี่ยนะพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมหรอกถ้าเขาต้องการฟังแต่ความจริงเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการฟังความจริงพระพุทธศาสนาจึงอันตรธานไปจากโลกนั่นนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาก็เป็นของชั่วคราวเพราะถ้าหากว่าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าประตูที่จะทำนำออกจากทุกข์ก็เป็นอันหมดไปถ้าประตูที่นำออกจากทุกข์หมดไปก็มีแต่ทุกข์ล้วนๆนั้นถ้าเราทั้งหลายไม่ตรัสรู้อริยสัจไม่เห็นอริยสัจในชาตินี้หรือชาติหน้าก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะไม่ต้องห่วงมีทุกข์อย่างลงแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าเราทั้งหลายเป็นเมล็ดพันธุ์ประเภทเพาะง่ายเพราะที่ไหนก็เพาะขึ้นเพราะในนรกก็งอกเพราะในเปรตก็งอกเพราะในเดรัจฉานก็งอกเพราะในอสุรกายก็งอกเพราะในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็งอกแต่เพาะในสวรรค์หรือในพรหมโลกเพาะยากหน่อยเมล็ดไม่ค่อยดีปฏิสนธิวิญญาณนี่เหมือนพืชคือเมล็ดกรรมทั้งหลายกรรมเนี่ยนะก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่สายเชื้อสายพันธุ์ว่าจะเพาะขึ้นที่ไหนเขาบอกว่าบางทีก็กรรมนี่ก็เหมือนนาทีนี้สัตว์ที่เกิดมาสมมติว่าแม้กระทั่งมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยนะเราไปศึกษาดูชีวิตความเป็นไปแต่ละคนเนี่ยนะจากการหาปัจจัย4ของเขาเนี่ยเขาหามาด้วยความง่ายหรือสัตว์ที่ได้เสื้อผ้าโดยไม่ยากไม่ลำบากมีมากหรือในโลกนี้นะผู้ที่ได้เสื้อผ้าโดยไม่ยากไม่ลำบากกับได้ด้วยความยากลำบากไหนมากกว่ากันผู้ที่ได้อาหารโดยความไม่ยากไม่ลำบากกับได้อาหารมาโดยความยากลำบากไหนมากกว่ากันผู้ที่มีที่อยู่อาศัยโดยไม่ยากไม่ลำบากกับได้มาโดยยากโดยลำบากอันไหนมากกว่ากันผู้ที่ได้ยามาด้วยความง่ายได้กับได้มาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากอันไหนมากกว่ากันนั้นสัตว์โลกทั้งหลายได้ปัจจัย4โดยยากหรือโดยง่ายจะรู้ว่าได้โดยยากเนี่ยนะอาจจะประเทศหลายประเทศที่เจริญหน่อยก็ค่อยยังชั่วแต่ประชาคมโลกประชากรโลกที่ได้ปัจจัย4เหล่านี้ด้วยความยากลำบากก็ไม่ใช่น้อยเลยนะก็บอกว่าต่อไปเมื่อแผ่นดินในโลกนี้มันจะเป็นทะเลทรายขึ้นอีกเป็นล้านไร่นะหลายหลายล้านไร่เช่นประเทศอินเดียเป็นต้นเนี่ยนะมันมีหลายส่วนหลายรัฐที่มันแห้งแล้งพอมันแห้งแล้งอย่างเช่นรัฐมิหารเนี่ยก็แห้งแล้งมันก็มีแต่ทรายเมื่อมีแต่ทรายเมื่อมีการเพาะปลูกนะต้นไม้สีเขียวเป็นต้นไม่ค่อยงอกในที่สุดก็มีแต่ทรายเขาบอกว่าประชากรโลกจะอดอาหารเป็นพันล้านคนเนี่ยนะจะขาดแคลนอาหารเนี่ยเป็นพันล้านเมื่อขาดแคลนอาหารเป็นพันล้านก็เพราะว่าข้าวกล้าเป็นต้นมันไม่งอกณสถานที่นั้นๆประชากรก็เดือดร้อนต่อไปนั้นปัจจัย4จึงได้มาโดยความทุกความยากความลำบากคนที่เพียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณเพียบพร้อมไปด้วยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ดีตามที่ปรารถนามีไม่มากเพราะว่าอย่างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของผู้มีบุญฝันของเหล่านี้ก็เป็นของผู้มีบุญแล้วสัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นผู้สร้างบุญหรือทำบาปกันแน่ความโลภเป็นบาปการกำจัดความโลภเป็นบุญความโกรธเป็นบาปการกำจัดความโกรธเป็นบุญความลุ่มหลงเป็นบาปความกำจัดความหลงเป็นบุญกำจัดความโลภอะโลภะนี่แปลว่าการกำจัดความโลภอะโทสะแปลว่ากำจัดความโกรธอะโมหะแปลว่ากำจัดความลุ่มหลงนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายยินดีที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงหรือเสริมสร้างเพิ่มเติมต่อเติมเพิ่มเชื้อให้แก่ความโลภความโกรธความหลงมากกว่ากันนะมันเมื่อชีวิตมันเต็มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงความตระหนี่ความมัจฉริยะเป็นต้นก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปไม่มีกรรมสกตารู้ผลบุญผลบาปก็เต็มไปด้วยความตระหนี่เต็มไปด้วยความหวงแหนก็ตายจมไปกับวัตถุเหล่านั้นนะก็สถานที่ที่แสวงหาปัจจัย4เนี่ยนะสัจจุติปฏิสนธิอยู่แถวๆนั้นเนี่ยมิใช่น้อยเนี่ยนะอย่างข้าวทั้งหลายเนี่ยใครที่เป็นชาวนาเนี่ยรู้ดีว่าจะได้ข้าวมา1กระสอบอย่างนั้นหรือข้าว1ลิตรมาเนี่ย
สัตว์ตายไม่ใช่น้อยกว่าจะได้ข้าวเหล่านั้นมาเนี่ยนะสัตว์ตายเยอะนะผักกว่าจะได้มาเป็นผักสีเขียวที่เรามันอร่อยๆเนี่ยนะสัตว์ตายไม่ใช่น้อยมันหลายๆแห่งเนี่ยอาหารกว่าจะได้มาเสื้อผ้าเป็นต้นกว่าจะได้มาสรุปว่าได้มาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนมันปัจจัย4ในโลกนี้หายากจริงๆนะก็เพราะว่าบุญน้อยนะฉะนั้นการเกิดมาในโลกทุกข์ในการแสวงหาอาหารถ้าตั้งคำถามว่าคนที่อยู่บนถนนทั้งหมดไปไหนกันบอกเข้าไปหาปัจจัย4ว่าปัจจัย4มันอยู่ที่ไหนทีนี้ไอ้เครื่องอำนวยที่จะทำให้ได้ปัจจัย4เร็วเหมือนเนรมิตขึ้นก็คือเงินเรียกว่าเงินทองมันก็เลยเที่ยวแสวงหาเงินทองแต่จริงๆเนี่ยนะเขาต้องการปัจจัย4เนี่ยนะถ้าเขาได้ปัจจัย4ครบถ้วนสมบูรณ์เงินไม่รู้เอาไปทำอะไรนะแต่เนื่องจากว่าแห้งแล้งขาดแคลนกันดารในปัจจัย4ไม่มั่นใจในปัจจัย4ที่จะมีใช้ต่อไปในอนาคตก็เลยที่เรียกว่าเงินเนี่ยมันจะเป็นเครื่องอำนวยช่วยให้ตัวเองเนี่ยสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยปัจจัย4มันก็เลยแสวงหาเงินเที่ยวหาเงินก็คือหาปัจจัย4แปรสภาพมาเป็นปัจจัย4แต่สิ่งเหล่านั้นถ้ากล่าวตามพระพุทธเจ้าก็คือมหาภูตรูปทั้งนั้นนะสรุปทบทวนว่าผู้ที่เห็นภพโดยความเป็นภัยเนี่ยนะเห็นภพโดยความเป็นภัยเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นภัยเห็นการเกิดในอบายก็เป็นภัยทุกในวัฏฏะในอดีตก็เต็มไปด้วยภัยนะภัยแปลว่าน่ากลัวทุกที่จะมีต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวการแสวงหาอาหารในปัจจุบันนี้ก็น่ากลัวก็เลยเห็นว่าเนกขัมมะ3อย่างเป็นความปลอดภัยเนกขัมมะเนี่ยนะเป็นความปลอดภัยเนกขัมมะนี่มีอยู่3ประการด้วยกันคือ1พระนิพพานเอาสูงสุดคือพระนิพพานพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ปลอดภัยที่จริงแท้เนี่ยนะเป็นธรรมที่เนี่ยดับชาติดับชราดับมรณะดับอบายดับวัฏฏะทั้งหมดเนี่ยนะดับความทุกข์ทั้งมวลเป็นธรรมที่สงบระงับความทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งหมดคือพระนิพพานเป็นเนกขัมมะเป็นการออกจากกองทุกข์ทั้งหมดทีนี้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุนิพพานล่ะก็คือสมถะและวิปัสสนาที่เป็นอุบายเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุพระนิพพานนั้นสมถะวิปัสสนาก็ชื่อว่าเนกขัมมะเอาขณะเดียวกันเนี่ยนะจะเจริญสมถะและวิปัสสนาได้อย่างไม่ต้องภวะพวงกังวลในเรื่องอื่นนะก็คือบรรพชาการเว้นจากเรียกว่าการครองชีพแบบผู้ครองเรือนเนี่ยนะไม่การไม่ครองเรือนเรียกว่าบรรพชาเนี่ยเป็นอุบายแห่งสมถะและวิปัสสนามันทั่วๆไปเนกขัมมะก็จึงแปลงง่ายๆว่าคือการออกบวชนะจริงๆแล้วคำว่าเนกขัมมะเนี่ยสูงสุดเป็นชื่อของพระนิพพานที่ออกบวชทำไมจึงบวชก็เพื่อจะได้อยู่กับสมถะและวิปัสสนาได้อย่างต่อเนื่องสมถะวิปัสสนาเป็นอุบายเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงทำให้บรรลุพระนิพพานทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเห็นเนกขัมมะคือนิพพานสมถะวิปัสสนาและการบวชเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อภพด้วยญาณจักขุเรียกว่าด้วยปัญญาถามว่าปัญญาที่จะทำให้รู้เห็นอย่างนี้ได้มาจากไหนด้วยการฟังด้วยการตรึกเนี่ยนะแล้วก็ด้วยภาวนาทีนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านได้ฟังมาจากที่ไหนท่านได้ฟังมาจากไหนก็บอกว่ายากส่วนใหญ่ท่านได้จากการตรึกทั้งนั้นเลยการตรึกเหล่านี้ถามว่าทำไมท่านตรึกได้ทำไมท่านนึกออกทำไมคนอื่นไม่นึกเหมือนท่านล่ะก็เพราะสั่งสมมาต่างกันนะนะอย่างแม้กระทั่งจุลโพธิเนี่ยนะท่านจุลโพธิเนี่ยท่านสั่งสมมาแล้ว4อสงไขย4อสงไขย 99,999 กับกว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะก็คือเนื่องจากสั่งสมมาเป็นอย่างดีเพราะท่านจึงมีอุปนิสัยที่จะน้อมนึกเห็นโทษของวัฏฏะแล้วก็เห็นคุณของวิวัฏฏะถ้าดูให้ดีๆเนี่ยนะชาติชรามรณะอบายวัฏฏทุกข์ในอดีตวัฏฏทุกข์ในอนาคตทุกข์ในการแสวงหาอาหารในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็คือทุกขสัจจะเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็คือทุกขสัจจะขณะเดียวกันสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกขสัจจะคืออะไรคือพระนิพพานพระนิพพานนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์แผ่นพระนิพพานนี่จึงเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงความสุขอันนั้นคืออะไรก็คือสมถะและวิปัสสนา
แล้วสิ่งที่จะอำนวยให้สมถะวิปัสสนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องคืออะไรก็คือการบวชคือท่านเห็นแหละท่านมองเห็นช่องทางเนี่ยท่านมองออกหมดเลยเนี่ยนะท่านมองออกว่าการปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคือก็อย่างที่ว่าไอ้การมองออกมีทัศนคติที่ถูกต้องก็ไม่ได้แปลว่าทำได้ตามนั้นทั้งหมดจริงๆแต่เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็เลยออกจากการเป็นคฤหัสถ์อันอากูลไปด้วยโทษมากมายนะคฤหัสถ์เนี่ยเป็นมีโทษยังไงโทษของคฤหัสถ์เนี่ยนะแล้วก็เห็นเปรียบเทียบว่าชีวิตของคฤหัสถ์กับชีวิตของนักบวชแตกต่างกันอย่างไรมีโอกาสถ้าใครไปอ่านมิลินทปัญหากล่าวถึงคุณของบรรพชาเนี่ยมีมากเนี่ยนะคุณของการบวชซึ่งตรงนี้คงไม่พอที่จะกล่าวก็เลยนิราลัยเขาบอกว่าถอนตัณหาที่เป็นเหตุแห่งอาลัยนะก็ตัดตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าพระองค์นั้นไม่มีอาลัยไม่มีการผูกพันในการครองเรือนแม้กระทั่งว่าบวชเข้ามาแล้วท่านก็ไม่ผูกพันในตระกูลใดๆทั้งนั้นนะเรื่องของท่านจูฬโพธิเป็นอย่างไรบอกในอดีตการพัทธกัปคือกัปนี้แหละพัทธกัปคือกัปอันเจริญเนี่ยนะแปลว่ากัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกกี่องค์5องค์เนี่ยนะกัปที่พระพุทธเจ้าเกิด5องค์เรียกว่าพัทธกัปอย่างกัปเนี่ยเรียกว่าพัทธกัปเพราะพระพุทธเจ้าเกิด5องค์ด้วยกันนะองค์ที่1ก็กกุสันธะองค์ที่2โกนาคมนะองค์ที่3กัสสปะองค์ปัจจุบันคือองค์ของเราทั้งหลายเรียกว่าโคตมะที่จะมีในอนาคตต่อไปอันไกลพูนก็เป็นเมตตยะเนี่ยนะก็ในพัทธกัปคือในกัปนี่แหละพระโพธิสัตว์ท่านจุติจากพรหมโลกบังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีสมบัติมากตระกูลหนึ่งในกาสิกคามกาสิกคามเรียกว่าบ้านของชาวกาสีก็แสดงว่าอยู่ในแคว้นกาสีครั้งคราวหนึ่งนะคราวที่พ่อแม่ตั้งชื่อบิดามารดาก็ตั้งชื่อว่าโพธิกุมารโพธิแปลว่าโพธิแปลว่าฉลาดนะเด็กฉลาดว่างั้นเถอะกุมารฉลาดเมื่อโพธิกุมารนั้นเจริญวัยก็ไปสู่เมืองตักศิลาไกลนะไปเรียนถึงโน่นนะอัฟกานิสถานก็ไปไกลไปเรียนศิลปะทุกสาขาเมื่อเขากลับมาเมื่อกลับมาแล้วก็ทำยังไงอ่ะพอโตเป็นหนุ่มเต็มที่ทำเนียมใช่ไหมพ่อแม่ก็ได้นำกุลสตรีที่มีชาติเสมอกันมาให้ใจจริงก็ไม่ต้องการจะแต่งงานถามว่าทำไมจึงไม่อยากแต่งงานก็อุปนิสัยที่มาจากพรหมโลกอุปนิสัยที่มาจากพรหมโลกนั้นมองเห็นการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันวุ่นวายนะแม้กุลสตรีคนนั้นที่ไปนำมาก็จุติมาจากพรหมโลกเหมือนกันเป็นสตรีที่มีรูปงดงามเปรียบด้วยเทพอับสรก็คือสวยเหมือนนางฟ้านะแต่ก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าเหมือนนี่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะใช่ไหมแม้ทั้งสองก็ไม่ปรารถนาไม่ต้องการจะแต่งงานมารดาบิดาก็ทำการอาวาหะวิวาหะมงคลคือแต่งงานให้แก่กันและกันถึงแต่งงานกันอย่างนั้นทั้งสองก็ไม่เคยมีกิเลสร่วมกันเลยก็แปลว่าไม่เคยสมสู่กันเลยแม้แต่การมองดูกันด้วยอำนาจราคะก็ไม่มีเรียกว่ามองแบบคนมีตัณหาต่อกันก็ไม่มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงการร่วมเกี่ยวข้องกันละเพราะทั้งสองเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ด้วยประการชนิดนะก็เป็นคนที่เรียกว่าคนดีทั้งคู่นะเปรียบเหมือนว่าอะไรนะเขาบอกว่าอยู่คนเดียวเหมือนพรหมนะอยู่สองคนเหมือนเทวดาถ้าอยู่สามคนก็เหมือนชาวบ้านถ้าอยู่เกินกันนั้นก็วุ่นวายแต่นี้ก็ท่านก็ทั้งคู่ก็อยู่เหมือนกับเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งคู่คล้ายๆใครนะคล้ายๆกับพ่อแม่ของสุวรรณสามนะพ่อแม่สุวรรณสามก็ลักษณะเดียวกันครั้นต่อมาเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์ก็ทำชาปนกิจชาปนะเนี่ยแปลว่าเผานะทำกิจคือการเผาเรียบร้อยแล้วก็เรียกภริยามากล่าวว่านางผู้เจริญแม่นางจงครองทรัพย์80โกฏเลี้ยงชีพให้สบายเถิดนะอยู่เย็นเป็นสุขนะทรัพย์ก็มีมากมายแล้วภริยาก็ถามว่าท่านผู้เจริญก็ท่านเล่าพระโพธิสัตว์ตอบว่าเราไม่ต้องการทรัพย์เราจักบวชนางก็ถามว่าก็การบวชไม่สมควรแม้แก่สตรีหรือพระโพธิสัตว์ตอบว่าควรสิ
นางก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นแม้ฉันก็ไม่ต้องการทรัพย์ฉันจะบวชบ้างทั้งสองก็สละสมบัติให้ทานทั้งหมดนะสละสมบัติทั้งหมดให้เป็นทานเป็นการใหญ่ออกจากเมืองเข้าป่าแล้วก็บวชไปบวชก็ใช้เลี้ยงชีวิตด้วยพลาผลผลไม้เล็กผลไม้ใหญ่ที่แสวงหามาได้ก็อยู่ในป่านั่นแหละ10ปีอยู่อย่างมีความสุขจากการบวชเนี่ยนะก็การบวชอย่างมีความสุขสบายหลังจากนั้นท่านก็เที่ยวไปตามชนบทเพื่อต้องการเสพของรสเปรี้ยวรสเค็มเป็นต้นเนี่ยนะหมายความว่าเมื่ออยู่ในป่านานๆเข้าร่างกายก็ต้องการอาหารนะต้องการรสเค็มรสเปรี้ยวที่มีสารอาหารนะก็อย่างว่าร่างกายของเราก็อยู่ด้วยสารอาหารหลายๆอย่าง เมื่อร่างกายขาดสารอาหารท่านก็รู้ก็เลยเที่ยวจาริกไปตามหมู่บ้านต่างๆก็มาถึงเมืองพาราณสีโดยลำดับก็อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานอยู่มาวันหนึ่งพระราชาก็เสด็จไปชมพระราชอุทยานครั้นเสด็จไปถึงที่ใกล้นะไปอยู่ใกล้ดาบทไปถึงใกล้ที่อยู่ของตาปสินีก็คือดาบทผู้ชายดาบทผู้หญิงคู่นี้ทั้งที่ดาบททั้งคู่ยังเวลาให้ผ่านไปด้วยความสุขในการบวชพระราชาก็ไปถึงอุทยานนั้นพระราชาก็ไปทอดพระเนตรเห็นนางปริภาชิกามีรูปงดงามยิ่งนักนะก็สวยมากนะทั้งหน้าเลื่อมใสอย่างยิ่งหมายความว่าเห็นแล้วก็ติดใจเลยเหมือนกันมีใจปฏิพัทธ์ด้วยอำนาจกิเลสพัทธะนี่แปลว่าผูกนะปฏิแปลว่าเฉพาะก็เลยผูกเฉพาะเอาไว้ด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยนะก็จิตใจก็หมกมุ่นด้วยอำนาจตัณหาไอ้คำว่ากิเลสนั่นก็คือจิตใจที่เศร้าหมองจิตใจที่เศร้าหมองที่ผูกเอาไว้นะด้วยอำนาจฉันทราคะในนางปริภาชิกาเสร็จแล้วก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าปริภาชิกานี้เป็นอะไรกับท่านพระโพธิสัตว์ทูลว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะว่าทั้งคู่เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชร่วมบรรพชากันอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยได้เป็นภริยาของอาตมาพระราชาคิดว่านางปริภาชิกานี้มิได้เป็นอะไรกับพระโพธิสัตว์แต่เมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ได้เป็นภริยาถ้าอะไรเราจะนำปริภาชิกานี้เข้าไปภายในเมืองบอกว่าช่างเถอะนะจะเอากลับวังดีกว่าเพราะเหตุนั้นเราจะรู้จักการปฏิบัติของปริภาชิกานี้ต่อพระโพธิสัตว์พระราชานั้นเป็นอันธพาลอันทะแปลว่าบอดพาละแปลว่าโง่ก็ถือว่าเป็นพระราชาเนี่ยทั้งโง่ทั้งบอดนะไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตของพระองค์ในปริภาชิกานั้นได้ทั้งที่นางปริภาชิกาก็เป็นนักบวชเนี่ยไอความที่ตัวเองเป็นคนโง่คนบอดความโง่เขลาด้วยอำนาจกิเลสที่มันแทรกเข้าไปในจิตใจเนี่ยหลงลืมไปทุกเรื่องก็เลยรับสั่งราชบุรุษว่าจงนำปริภาชิกานี้เข้าสู่ราชนิเวศจริงก็อดีตชาติของพระอานนท์นั่นแหละนะก็ว่าอะไรนะเวลาอกุศลมันแทรกเข้ามาเนี่ยนะคนที่เป็นบัณฑิตก็ยังเสียหายนะคือเขาบอกว่าขณะที่กิเลสแทรกเนี่ยนะท่านบอกว่ามันเป็นความเมาชนิดหนึ่งนั้นคนที่เมาแล้วเนี่ยนะจะเป็นใครก็ตามขอให้ถ้าเมาไปแล้วนี่ก็หมดสภาพฉันใดผู้ที่สั่งสมบุญมามากก็ตามถ้าหากว่าเจอบาปอกุศลถ้านนท์ได้สั่งสมมาแล้ว 99,999 กับเศษแล้วนะเนี่ยถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ด้วยไอ้บาปอกุศลที่เคยสั่งสมมาเนี่ยนะจิตใจที่หมกมุ่นกับบาปอกุศลทั้งหลายมันก็เลยไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตได้พวกราชพระองค์ก็บัญชารับสั่งให้พวกราชบุรุษนำปริภาชิกาไปนางปริภาชิกานี่ก็ร้องให้คร่ำครวญนะถูกจับไปก็ไม่ได้ดีใจนะกล่าวคำว่าอะธรรมย่อมเป็นไปในโลกอะธรรมเจริญจริงเนาะอะธรรมคืออะไรอกุศลกรรมบทนี่ช่างเจริญรุ่งเรืองจริงๆก็ได้แต่คร่ำครวญไปเนี่ยนะพวกราชบุรุษก็ไม่สนใจนะก็ฉุดไปเลยพระโพธิสัตว์ฟังเสียงคร่ำครวญของปริภาชิกานั้นแลดูครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้แลดูอีกก็มาคิดในใจว่าถ้าหากว่าเราจักห้ามอันตรายจักมีแก่ศีลของเราเพราะมีจิตคิดประทุษร้ายต่อคนเหล่านั้นจึงนั่งรำพึงถึงศีลและบารมีของตนอย่างเดียว
ท่านห้ามได้นะท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถไม่มีความอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แต่ว่าถ้าหากว่ามองคนที่ฉุดไปเหล่านั้นด้วยอำนาจความโกรธโกรธเป็นศีลหรือไม่ก็ความโกรธก็ไม่ใช่ศีลเราเสียศีลแน่เนี่ยนะถ้าเราแม้กระทั่งคิดความคิดที่ไม่ดีก็ต้องเสียศีลตั้งแต่คิดแล้วเนี่ยนะเป็นบาปตั้งแต่คิดแล้วมันก็เห็นโทษของความคิดเหล่านั้นนี่อธิบายว่าบทว่าโกโปเมอุปัชชทะความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยนะคือตอนที่ถูกพวกราชบุรุษจับไปเนี่ยนะก็โกรธขึ้นมาบอกว่านางพราหมณีผู้นี้เนี่ยเป็นผู้มีศีลแล้วก็ยังเป็นภริยาของเรานะเมื่อเป็นคฤหัสถ์ครั้นบวชแล้วก็เป็นน้องสาวเกิดร่วมโดยเป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตอนยังไม่บวชก็เป็นเมียเนี่ยนะบวชเข้ามาแล้วก็เหมือนกับน้องสาวนางพราหมณีคนนั้นถูกราชบุรุษฉุดเข้าไปโดยพระการต่อหน้าท่านไอ้มานานุสัยอุปนิสัยที่เรียกว่าเจอปฏิฆานิมิตก็โกรธใช่ไหมไอ้สะสมความโกรธมาช้านานก็ผุดขึ้นด้วยอำนาจมานะของลูกผู้ชายว่าดูก่อนโพธิพราหมณ์ท่านนี้เป็นลูกผู้ชายเสียเปล่า นะก็อะไรนะมานะก็แทรกเข้ามาเลยโอ้ยเป็นผู้ชายเปล่าเนี่ยนะให้เขาฉุดไปต่อหน้าต่อตาได้ยังไงจะนี้พลันก็เกิดขึ้นจากใจนะมานะก็เกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้นเหมือนอสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหนึ่งฉุดครูดออกจากจอมปลวกแล้วก็แผ่แม่เบี้ยดังโซโซเนี่ยนะฟู่ฟู่นะแต่ว่าแขกฟังเสียงอสรพิษโซโซจริงมันขู่ฟู่ฟู่นะแต่จริงนะพวกอสรพิษเนี่ยนะขณะที่โกรธขึ้นมันก็เป็นเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งโหมีเรื่องหนึ่งแล้วโกรธมากเลยนะคือพอสังเกตดูสภาพของความโกรธอันนั้นเออเหมือนงูจริงๆเลยนะอย่างที่กวางท่านก็บอกว่าอะไรนะใจเร็วใจร้ายจะวายวอดฟู่ฟู่ฟอดฟอดมันงูเห่าเนี่ยนะมันก็เป็นสภาพมันเหมือนกับงูเห่าจริงๆหรือบางคนเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับลูกศรที่ถูกยิงเนี่ยนะก็สังเกตสภาพตอนที่มันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันดุร้ายแบบนั้นจริงๆก็แต่ว่าที่โกรธเนี่ยก็เหตุผลก็คือเพราะมานะนะตรงนี้บอกว่ามานะของลูกผู้ชายบทว่าสหโกเปสมุปปันเนคือพร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นขณะพอโกรธขึ้นวูบก็ระลึกถึงศีลพัตตะมนุสริงเราระลึกถึงศีลและวัดคือระลึกถึงศีลบารมีของตนบทว่าตัดเทวะโกปังนิคันหิงเราข่มความโกรธได้ณที่นั้นเองคือตามที่เรานั่งบนอาสนะนั้นนั่นเองเราห้ามความโกรธนั้นได้บทว่านาทาสิงวัตถิตูปริไม่ให้มันเจริญขึ้นต่อไปอีกคือไม่ให้มันเจริญยิ่งไปกว่าที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกแปลว่ามันโกรธขึ้นมาครั้งเดียวแล้วเลิกได้เลยนะถือว่าเก่งมากนะไม่ยอมให้มันคิดต่อไปอีกมันผุดขึ้นด้วยอำนาจความโกรธแล้วห้ามใจไว้ได้ภาษาธรรมะเขาบอกว่าพวกนี้เรียกว่านายสารถีสมัยโบราณนะขับรถมาใช่พวกนี้เป็นนายสารถีที่สามารถหยุดรถได้แต่คนที่เหลือเป็นแต่เพียงคนจับเชือกเขาว่างั้นจดจับเชือกถ้าสมัยนี้ใครที่ห้ามความโกรธได้ก็เรียกว่าเป็นคนขับรถที่แท้จริงแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถหักห้ามความโกรธได้ก็พวกคนจับพวงมาลัยเขาว่างั้นเอาจับเชือกกับพวงมาลัยก็คล้ายๆกันนะเมื่อไหร่ที่เราจะแตะห้ามความโกรธได้เหมือนกับเหยียบเบรกนะแต่ถ้าไม่สามารถห้ามได้ก็จับแต่พวงมาลัยไปก่อนนะอธิบายว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นนั่นเองเราก็ปริพาทตนปริพาทก็หมายโดยศัพท์แปลว่าด่านะแต่ในที่นี้ไม่ใช่แบบเป็นการด่าแบบนั้นแต่เป็นการตำหนิหรือตักเตือนสอนตนเขาเรียกว่าตนสอนตนอัตโนโจทยัตตนังก็คือตนเตือนตนสอนตนจริงแล้วทุกเรื่องทุกอย่างในโลกเนี่ยนะถ้าเราบอกใจเราเองได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะเราจะยอมรับด้วยดีนะถ้าบอกกันด้วยเหตุด้วยผลทั่วๆไปนี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ท่านก็สอนตนว่าดูก่อนโพธิปริภาชกท่านบำเพ็ญบารมีทั้งปวงที่ท่านบำเพ็ญบารมีคือคุณธรรมทั้งหมดก็จะรู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณไม่ใช่หรืออะไรกันนี่แม้เพียงศีลท่านก็ยังเผลอเรอได้จะรักษาศีลรวบรวมศีลเป็นต้นเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้านี่ปล่อยให้ศีลรั่วได้ยังไงเนี่ยนะอะไรนะเขาบอก
ไม่ถึงกับขาดนะแต่ว่าแม้ดูท่าศีลจะปริแล้วนะเนี่ยความเผลอเรอนี้ย่อมเป็นดุจความที่โคทั้งหลายประสงค์จะไปยังฝั่งโน้นแห่งมหาสมุทรจมอยู่ในน้ำกรดฉะนั้นจริงๆก็ทีแรกก็ทำท่าจะข้ามฟากไปอยู่ดีๆทำไปทำมาก็ไปเจออะไรถูกสูบลงในโน้นนั่นแหละขณะนั้นนั่นเองท่านก็ข่มความโกรธไว้ด้วยกำลังแห่งการพิจารณาบทนี้เขามาประทับใจที่สุดว่าขณะนั้นนั่นเองท่านก็ข่มความโกรธไว้ด้วยกำลังแห่งการพิจารณาเพราะไม่ใช่ว่ายุทธ5ยาไม่ใช่แต่พูดถึงความเสียหายของความโกรธก็บอกซิว่าเราโกรธแล้วเราเสียหายอย่างไรบ้างจากเหตุการณ์นี้อย่างพระโพธิสัตว์ท่านบอกเลยว่าถ้าท่านโกรธเนี่ยนะท่านมาหาอะไรท่านมาหาโพธิญาณท่านมาแสวงหาคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาโกรธนี่มันเป็นคุณธรรมอะไรบ้างความโกรธเป็นทานบารมีไหมก็ไม่เป็นความโกรธเป็นศีลบารมีไหมก็ไม่เป็นความโกรธเป็นเนกขัมมะบารมีไหมไม่เป็นความโกรธเนี่ยนะเป็นปัญญาบารมีไหมไม่เป็นและความโกรธเป็นวิริยะบารมีไหมก็ไม่เป็นความโกรธเป็นสัจจะบารมีไหมไม่เป็นความโกรธเป็นขันติบารมีไหมก็ตรงกันข้ามกับขันติความโกรธเป็นอธิฐานบารมีไหมก็ไม่ใช่ความโกรธเป็นเมตตาไหมบอกไม่ศัตรูของเมตตาและความโกรธเป็นอุเบกขาบารมีไหมก็ไม่เป็นขณะที่โกรธเป็นอุปปารมีไหมก็ไม่ใช่อุปปารมีเป็นปรมัตถบารมีไหมไม่เป็นบริจาค5ได้ไหมมหาบริจาคไม่ได้แต่ยาภริยาได้เอ้าขณะที่โกรธเนี่ยใช่ไหมไอยานี่ได้แต่ว่าไม่บริจาคขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะกรุณาเป็นต้นจะเพิ่มพูนไหมกรุณาก็ไม่เพิ่มพูนบุญกุศลทั้งหลายเพิ่มพูนไหมก็ไม่เพิ่มพูนอะไรล่ะก็ตรงกันข้ามหมดขณะที่โกรธทำลายทานทำลายศีลเนกขัมมะทำลายปัญญาทำลายวิริยะทำลายขันติทำลายสัจจะทำลายอธิษฐานทำลายเมตตาทำลายอุเบกขาทำลายคุณงามความดีทำลายบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าบุญทำมาตั้งเยอะแยะโกรธแล้วตกนรกไปบุญที่ทำมาทำอะไรได้มันตกไปแล้วทำอะไรกันเนี่ยเห็นไหมทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะเหมือนกับว่าถ้าหากว่าไม่โกรธล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็เห็นคุณของความไม่โกรธเห็นคุณของศีลที่รักษาว่าศีลที่รักษานี่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นต้นอย่างไรมีอุปการะคุณอย่างไรศีลที่รักษาดีในโลกนี้อย่างไรดีในชาติหน้าต่อไปอย่างไรเป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลเป็นต้นอย่างไรก็พิจารณาเห็นคุณของศีลโดยประการทั้งปวงคนที่เขาไม่เป็นอกุศลไม่ใช่ว่ามันก็ไม่โกรธอ่ะทำไมไม่โกรธก็ไม่รู้ไม่แต่นี้เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขามีการใคร่ครวญทั้งหมดเนี่ยนะมีการใคร่ครวญมีการพิจารณาเขาบอกก็มีบางท่านว่าพุทธศาสนาคืออะไรก็บอกว่าพุทธศาสนาถ้าให้สอนให้ทำอะไรบอกสอนให้พิจารณาเท่านั้นนะอย่างชอบในคาถาธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกปัญญาเขาไม่ได้มีไว้ต้มยำทำแกงเขามีไว้ให้พิจารณาเขาว่างั้นใครที่มีปัญญาก็คุณสมบัติของปัญญาก็คือเอาไว้พิจารณานะก็ต้มยำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะการที่พิจารณาอย่างนี้นี่ก็สามารถห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมันโกรธขึ้นแม้ครั้งเดียวก็หลังจากนั้นก็ห้ามมันไปเนี่ยนะอธิบายต่อไปว่าพระราชาหรือใครๆเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์หลังจากท่านพิจารณาอย่างนั้นแล้วนะท่านก็สอนตนว่าความโกรธพึงโกรธเขาบอกว่าอะไรนะถ้าใครๆพึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรหมณีนั้นเราก็ไม่พึงทำลายศีลของเราเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นเราจะเกลียดนางพรหมณีนั้นก็หาไม่ได้เราจะไม่มีกำลังก็หาไม่ได้เพราะพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงรักษาศีลนั้นเอาไว้ชะนี้แลแต่พูดถึงแบบคนทั่วๆไปนะบางคนเนี่ยใครจะว่าตัวเองจะตำหนิตัวเองจะเคี่ยนจะตีจะโบยจะทุบจะเข็นจะฆ่าตัวเองบางคนไม่โกรธจริงๆนะแต่ไปทำคนที่ตัวเองรักเนี่ยนะทนไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าด่าเราก็พอทนได้แต่ว่าไปด่าสุนัขที่เราชอบนี่สิมันทนไม่ได้จริงๆบางคนเนี่ยรักสุนัขมากๆนี่เป็นขนาดนั้นเลยนะเรื่องอื่นทนได้หมดบางคนเนี่ยนกก็เหมือนกันรักนกมากทำเรื่องอื่นได้หมดนะเว้นแต่นกตัวโปรดคนนั้นน่ะนี่ก็เหมือนกันบางคนที่รักลูกมากที่สุดเนี่ยใครทำอะไรลูกไม่ได้เลย
นะแม้กระทั่งครูบางคนตีลูกเขาที่ไหนได้แทบจะไปฆ่าครูด้วยซ้ำไปเพราะรักลูกมากนี่บางคนรักภริยามากก็มีเรื่องหนึ่งกันยอมคนหนึ่งเขาไอ้อะไรนะคนข้างบ้านเด็กเขาไปคนข้างๆบ้านเนี่ยมันไปขโมยของในนาของเขาอ่ะนะเมียของเขาก็ไปห้ามไอ้เจ้าคนนี้ก็เลยตบเมียของคนนี้คนนี้ผูกเวรตลอดเลยนะผู้ชายที่เมียตัวเองถูกตบเนี่ยผูกเวรไว้ตลอดเลยเขาโกรธแค้นมากตอนนั้นไอ้คนที่ตบเมียเขาก็ตายเขาก็ยังผูกเวรอีกนะคล้ายๆว่าชั่วกี่กับกี่กันอะไรก็ขอให้มันได้ซัดได้เข็นได้ฆ่าอะไรคือมันโกรธฝังใจมากนะทั้งที่ตอนหลังเมียตัวเองก็ตายไปแล้วไอ้ชายคนนั้นก็ตายไปแล้วแต่ความพยาบาทนั้นมันไม่เลิกมันไม่หายนะแต่พอดีมีอยู่ตอนนั้นไปพูดถึงโทษของการโกรธแล้วก็อานิสงส์ของการเจริญเมตตาพอแสดงธรรมลงมาจากที่แสดงธรรมนะบอกท่านอาจารย์ครับพอบอกตั้งแต่นี้ไปผมเลิกโกรธแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะผมเลิกจองเวรแล้วผมเลิกอะไรแล้วก็เล่าเขาบอกว่าเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะบอกดีคนเนี่ยบางทีก็อะไรนะไปประทุษร้ายในสิ่งที่ตัวเองรักทนุถนอมหวงแหนสังเกตดูง่ายๆว่าคนที่รักรถมากที่สุดเนี่ยนะแม้กระทั่งรอยข่วนนิดเดียวก็จะตายแล้วเนี่ยนะยิ่งกว่าหน้าข่วนเย็บตั้ง 4-5 เข็มบางทีก็ไม่ได้หนักใจเท่ากับรถรอยข่วนเท่านั้นนะบางคนที่เอาขนาดนั้นเลยจริงๆไอ้ความรักความหวงแหนนี่ก็ลักษณะเดียวกันว่าในเรื่องนี้ก็กล่าวถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะทั้งที่ตอนเนี้ยท่านก็ไม่ได้ยังไม่ได้ฌานยังไม่ได้อะไรแล้วก็อยู่ด้วยนะคือเดินเกี่ยวใช้ชีวิตร่วมกับนางพราหมณีเนี่ย10กว่าปีหรือเป็น20ปีเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่ด้วยการไปไหนเจริญเรียกว่าเจริญกุศลร่วมกันเป็น10ปีเหล่านี้จริงอยู่ถึงไม่มีฉันทราคะแบบคนทั่วไปก็จริงอยู่แต่ขณะนั้นก็ถือว่ายังอะไรนะผูกพันแล้วก็หวงแหนมันพอมาเขาฉุดไปต่อหน้าต่อตานั้นก็เลยโกรธแต่ท่านก็ห้ามความโกรธอันนั้นไว้ได้ก็เลยสมาทานอธิษฐานต่อไปว่าท่านอธิษฐานว่ายังไงทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าใครเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรหมณีเราก็ไม่พึงทำลายศีลของเราเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณอธิบายต่อไปว่าพระราชาหรือใครๆอื่นเอาหอกอันคมกริบแทงนางพราหมณีปริภาชิกานั้นหากจะตัดนางนั้นให้เป็นชิ้นๆแม้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ทำลายศีลคือศีลบารมีของตนเลยเพราะเหตุไรเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นคือเราสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยศีลที่ไม่ขาดในที่ทั้งปวงไม่ใช่ด้วยเหตุนอกนี้หมายความว่าไม่ใช่เพราะเหตุว่าไปหึงไปหวงไปหวงไปแหนถึงขนาดว่าใครมาประทุษร้ายก็ฆ่าเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ใดมาประทุษร้ายนางพรหมณีแล้วอ่ะไปฆ่าคนที่มาประทุษร้ายนางพรหมณีจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมหมดสิทธิ์เลยนะจบเลยนะเรียกว่าจบเลยอ่ะพันศีลที่ไม่ขาดศีลที่ไม่ด่างศีลที่ไม่พร้อยศีลที่เป็นไทยศีลที่รักษาด้วยดีศีลที่ตั้งมั่นอยู่นานศีลเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณเนี่ยนะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้แม้กระทั่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลเช่นบรรลุโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะเขาเหล่านั้นเป็นคนรักศีลกว่าชีวิตอยู่แล้วการที่บรรลุโสดาปัตติมรรคคืออะไรโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมรวมพร้อมกันถ้าหากว่าศีลไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วโสดาปัตติมรรคจะเกิดได้ยังไงศีลสมถะวิปัสสนาวิสุทธิเป็นต้นถ้าไม่ดีจริงอ่ะนะมันจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรนะทุกแห่งเนี่ยมรรคผลทั้งหลายก็เกิดด้วยศีลทั้งนั้นนั่นแหละแม้กระทั่งมรรคผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดมาจากศีลเหมือนกันบทว่านะเมสาบรมณีเดสาเราจะเกลียดนางพราหมณีนั้นก็หามิได้คือเขาบอกว่าคนที่เกลียดกันเนี่ยเหตุให้เกลียดเพราะอะไรนางพราหมณีนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้คือไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้ก็แปลว่าไม่เกลียดชังขณะเดียวกันนางพราหมณีก็เป็นผู้ที่เป็นที่รักของท่านนะคือหาช่องตำหนินางพราหมณีไม่ได้เลยเช่นคนเนี่ยถ้าจะชิงชังกันเพราะชาติเช่นชาติไม่เท่ากันโคตรไม่
ท่ากันหรือตระกูลไม่เสมอกันอันนี้เป็นเหตุให้รังเกียจเดียดฉันกันเนี่ยนะทำให้ขาดความรักขาดความผูกพันก็เพราะเหตุผลหนึ่งคือชาติโคตรตระกูลหรือกิริยามารยาทเนี่ยนะเช่นกิริยามารยาทถึงอะไรความทุศีลความชั่วทางกายทางวาจาความเป็นคนขี้โกรธเอาแต่ใจตัวเองเป็นต้นหุนหันพลันเล่นโดยประการต่างๆแต่นี้นางไม่เป็นอย่างนั้นเลยขณะเดียวกันยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกนางก็เป็นผู้ที่มีศีลเป็นต้นแล้วก็ยังเป็นผู้ที่บวชเนี่ยนะเป็นคนที่มีคุณงามความดีสะสมมานานสรุปว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่นักนางพราหมณีไม่มีเหตุผลที่ไปเกลียดนางพราหมณีแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยนะแม้แต่ด้วยเหตุผลใดก็ทั้งเอามาวัดดูแล้วนะถ้าไล่ตั้งแต่ยังไม่บวชก็ด้วยอำนาจทรัพย์สินชาติตระกูลผิวพรรณเป็นต้นไม่มีแม้แต่อย่างเดียวสรุปว่านะนางพราหมณีนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยว่าก็เป็นที่รักของเราอย่างยิ่งนั่นแหละเขาก็อย่างคือสำนวนบาลีเนี่ยบางทีก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าพระราชาจะฆ่าคนคนหนึ่งก็บอกว่าก่อนจะประหารชีวิตของเจ้าเราจะให้พรเจ้าข้อหนึ่งก่อนประหารชีวิตนี่ก็แปลว่าขอพรเสร็จแล้วจะฆ่าแต่คนนี้ก็เลยขอพรขอให้ได้เห็นพระองค์มีพระชนยืนตลอด100ปีขอพรนะขอให้ได้นะขอให้ครับว่าให้มีบุญได้เห็นพระองค์เนี่ยมีชีวิตยุพระชนมายุยืน100ปีเอาขอชีวิตหรือไม่ขอก็แปลว่าขอให้พระเห็นพระองค์เนี่ยมีชีวิตยืนอยู่100ปีอ่ะอันนี้ก็แปลว่าอย่าประหารฆ่าพระองค์เลยอย่างนั้นเนี่ยก็คือสำนวนของเขานี่บางทีก็แปลไปอย่างนั้นนะนี่ก็เหมือนกันบทว่าเมพลังนวิชติเราไม่มีกำลังก็หามิได้คือกำลังของเราจะไม่มีก็หามิได้โดยที่แท้กำลังของเราเนี่ยมีมากทีเดียวเรานี่มีกำลังดุจช้างสารแปลว่าแสดงว่ามีกำลังเหมือนพญาช้างนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงปรารถนาอยู่ก็สามารถจะลุกขึ้นฉับพลันแล้วบทขยี้บุรุษที่ฉุดนางพราหมณีนั้นแล้วจับบุรุษนั้นไปยังที่ต้องการจะไปได้ท่านแสดงไว้ดังนี้คือความสามารถของพระโพธิสัตว์เนี่ยทำได้ทุกอย่างหมดนะเรียกว่าฆ่าคนทั้งหมดที่มาฉุดนางไปทั้งหมดนั้นก็ได้แต่สัพพัญญุตังปิยังไมหังพระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราปิยังเนี่ยแปลว่าเป็นที่รักนะสัพพัญญุตังติยังไมหังพระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราคือพระสัพพัญญุตยานเท่านั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่านางปริภาชิกานั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเขาบอกสรุปว่าฉันทตาเนี่ยนะไอ้ความที่ในอะไรนะธรรมะสโมทาน8ประการที่ทำให้ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งก็คือรักในโพธิญาณมีใจปรารถนาในโพธิญาณอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอะไรมันจะดียังไงก็ดีไปเถอะอะไรจะงดงามขนาดไหนก็งดงามไปเถอะจะดีขนาดไหนก็ดีไปเถอะแต่ก็ไม่ดีเสมอเท่ากับโพธิญาณมันรักโพธิญาณยิ่งกว่าทุกอย่างในโลกนะก็บอกว่าแก้วตาดวงใจทั้งหลายเนี่ยก็เป็นที่รักที่สุดของสัตว์ทั้งหลายก็ควักตาให้เป็นทานได้พาหัวใจให้เป็นทานได้เพราะรักโพธิญาณยิ่งกว่านั้นไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัสมาศีลานุรักขิสังเพราะเหตุนั้นเราจึงรักษาศีลเอาไว้ก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าไม่มีศีลหรือศีลไม่ดีจะบรรลุโพธิญาณได้อย่างไรลำดับนั้นนะนี่พูดถึงพระโพธิสัตว์ก็ข่มโทสะของตัวเองก็นั่งนิ่งอยู่ในอุทยานนั้นนะฝ่ายพระราชาก็ไม่ทำการชักช้าอยู่ในพระอุทยานก็รีบเสด็จไปโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้ก็เอานางพราหมณีนี้ไปถึงวังเสร็จแล้วก็ตรัสเรียกนางปริภาชิกานั้นมาทรงมอบยศเป็นอันมากให้โอ้ยเรียกว่าสั่งระดมยศยศตำแหน่งให้เยอะแยะไปหมดเลยนางปริภาชิกานั้นไม่รับนางปริภาชิกากล่าวถึงแต่โทษของยศว่าโทษของการครองเรือนเป็นต้นมีโทษอย่างไรนะโทษของการอยู่ในตำแหน่งเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็กล่าวแต่คุณของการบวชและความที่ตนและพระโพธิสัตว์นั้นละกองโภคสมบัติอันมหาศาลแล้วบวช ด้วยความสังเวชก็คือสรุปว่านางเนี่ยนะนางปริภาชิกาเนี่ยเล่าความหลังทั้งหมดให้
ให้พระราชาฟังเนี่ยนะว่าเหตุผลที่ตนออกมาบวชนี่เพราะอะไรเห็นโทษของวัฏฏะอย่างไรเห็นคุณของการออกบวชอย่างไรจริงๆแล้วตระกูลก็ไม่ได้ยากจนอะไรมีทรัพย์สมบัติตั้ง80โกฏเป็นต้นเนี่ยนะพระราชานั้นเมื่อไม่ทรงให้นางได้สมพอพระทัยโดยอุบายใดๆสรุปแล้วใช้อุบายทั้งขู่ทั้งปลอบทั้งสารพัดเอาอย่างนะนางก็ไม่เล่นด้วยสักอย่างก็เลยคิดว่าปริภาชิกาผู้นี้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีศีลก็คือศีลดีกัลยาณธรรมก็คือธรรมงามก็เป็นผู้มีศีลดีมีธรรมงามศีลก็คือกายวาจาจะกายวาจานี่ดีเหลือเกินจิตใจก็ดีเยี่ยมแม้ปริภาชิกานั้นเมื่อปริภาชิกานั้นถูกฉุดมาก็ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติอย่างใดเลยขณะที่ถูกฉุดมาไม่ด่าใครเลยนะไม่ตำหนิไม่ด่าใครแบบคนมีโทสะอะไรไม่พูดแต่ว่าอธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในโลกอธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนะความเสื่อมทั้งหลายเจริญแล้วในโลกคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะสำหรับคนที่สั่งสมบุญมาดีอย่างพระราชาพระองค์นี้ที่เป็นอดีตชาติของพระอานนท์เนี่ยนะท่านก็มีสติสัมปชัญญะคืออย่างว่าบางคนเนี่ยนะคนเลวนี่ไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวในจิตใจกลัวอย่างเดียวคือกลัวคนดีนะเป็นคนที่กลัวต่อคนดีที่สุดเนี่ยนะกว่าคนเลวไม่เห็นหน้าเกรงใจตรงไหนเลยเขาบอกงั้นเกรงใจแต่คนดีอย่างเดียวก็บอกว่าใจเลวๆไม่รู้จะเกรงไปทำไมเนี่ยนะแต่เกรงใจที่ดีๆเหลือเกินเนี่ยนะเห็นคุณของคนที่มีคุณธรรมสรุปว่านางพรามณีไม่คำนึงถึงอะไรทั้งหมดระลึกถึงแต่ธรรมอย่างเดียวการทำสิ่งผิดปกติในผู้มีคุณธรรมเห็นป่านี้ไม่สมควรแก่เราเลยโอตตัปปะก็เกิดขึ้นนะฮิริโอตตัปปะก็เกิดขึ้นเราจะทำสิ่งที่เลวร้ายชั่วช้าลามกเหล่านี้ได้อย่างไรก็อย่าลืมว่าหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีลพระราชาเนี่ยมีหิริมีโอตตัปปะในปริภาชิกาคนนี้ก็ตัดใจแล้วเอาเถิดเราจะพาปริภาชิกาเนี่ยไปยังอุทยานเสร็จแล้วก็ขอขมาปริภาชิกาไปขอขมาปริภาชกครั้งนั้นพระราชาก็คิดอย่างนี้แล้วก็รับสั่งกับราชบุรุษว่าพวกเจ้าจงนำปริภาชิกานี้มายังอุทยานก็สั่งว่าเอากลับไปเสร็จแล้วพระองค์นี้ก็รีบเสด็จไปก่อนเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้านำนางนำปริภาชิกานั้นไปพระคุณเจ้าโกรธหรือเปล่าก็เรียกว่าอยากจะลองดูเหมือนกันนะคือคนเนี่ยนะจากที่เรียกว่าตั้งตัวเป็นศัตรูพอเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งดีมากก็เลยคิดจะคบเป็นมิตรทีนี้ก็อยากจะรู้คุณธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้ที่ท่านบวชมาเนี่ยท่านมีคุณธรรมอะไรบ้างเป็นต้นก็ถามว่าท่านโกรธไหมพระโพธิสัตว์ถวายพระพรว่าความโกรธเกิดแก่อาตมาแต่ไม่ปล่อยออกโกรธเหมือนกันแต่ว่าไม่ปล่อยอาตมาจะไม่ปล่อยออกไปตราบเท่าชีวิตถ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ปล่อยความโกรธให้มันทะลักออกมาอาตมาจะห้ามทันทีเหมือนฝนตกหนักห้ามเสียซึ่งธุลีฉะนั้นความโกรธไม่เปรียบเหมือนฝุ่นละอองใช่ไหมก็บอกว่าไอ้ห้ามความโกรธเนี่ยนะก็ระดมปัญญามาพิจารณาเหมือนฝนตกหาใหญ่ว่างั้นฝนตกหาใหญ่ๆเนี่ยให้มันชุ่มไปหมดเลยนะก็อย่าลืมว่ากำลังแห่งการพิจารณาที่จะห้ามฝุ่นละอองเนี่ยนะเปรียบเทียบอันนี้ก็เห็นชัดดีว่ามองความโกรธเหมือนฝุ่นละอองมองการห้ามความโกรธเหมือนฝนตกหาใหญ่เนี่ยนะทีนี้การที่จะให้ฝนตกมันฝนแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแล้วหาใหญ่เนี่ยฝนตกหนึ่งครั้งฝนตกกี่เม็ดหนึ่งครั้งเนี่ยฝนตกประเภทน้ำไหลเจิ่งน้องทั่วไปหมดเนี่ยฝนตกมีกี่เม็ดนะอย่างตกเมษาจนน้ำท่วมเนี่ยนะใช้ฝนกี่เม็ดดีบอกตกมากชั้นใดการพิจารณาก็เหมือนกันอาวัชนะแล้วอาวัชนะอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาจนว่าเลิกโกรธได้หมดเลยไม่โกรธเลยพระราชาพอฟังอย่างนั้นก็คิดว่าปริภาชกนี้กล่าวหมายถึงความโกรธอย่างเดียวหรืออะไรอื่นมีศิลปะเป็นต้นก็ถามต่อไปว่าอะไรเกิดแก่พระคุณท่านพระคุณท่านไม่ปล่อยพระคุณท่านไม่ปล่อยอะไรตลอดชีวิตพระคุณท่านห้ามความโกรธนั้นอย่างไรดุจฝนตกหนักห้ามธุลีนั้นชนิดนะ
คำว่าที่บอกพระโพธิสัตว์บอกว่าถึงโกรธแล้วก็จะไม่ปล่อยออกตราบเท่าชีวิตหมายความว่าไม่ปล่อยอะไรนะมุจจิตะคือไม่ปล่อยออกให้เกิดกายวิการและวจีวิการไม่ปล่อยออกมาทางกายและวาจาก็คือไม่ปล่อยออกมาภายนอกทีนี้ที่พระราชาถามพระโพธิสัตว์ต่อว่าประกาศโทษของความโกรธโดยประการต่างๆแล้วแสดงธรรมให้พระราชาฟังว่าเมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นหรือเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นคนที่ถูกความโกรธนั้นก็ย่อมไม่เห็นประโยชน์เมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้นก็เห็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดีตอนที่ยังไม่โกรธเนี่ยนะยังมีใจเป็นปกติอยู่แม้ประโยชน์ตนก็มองเห็นแม้ประโยชน์ผู้อื่นก็มองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์โลกนี้เห็นประโยชน์โลกหน้าเห็นประโยชน์เห็นคุณงามความดีเห็นทุกประการทุกอย่างทั้งหมดแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นนึกไม่ออกนะอย่างที่เขาบอกว่าลูกบางคนเนี่ยนะตอนที่ยังไม่โกรธครอบงำเนี่ยนึกออกหมดแล้วแม่เนี่ยมีอุปการะคุณต่อตัวเองมาอย่างไรเป็นต้นพอโกรธขึ้นมาเท่านั้นแหละลืมหมดเลยเนี่ยนะมันความโกรธเนี่ยทำให้ไม่รู้ประโยชน์มันการตัดสินใจปัญหาหลายๆครั้งหลายๆอย่างเกิดจากความโกรธนั้นจึงเสียหายเพราะว่าไม่ลืมประโยชน์ทั้งหมดในขณะนั้นเพราะขณะนั้นถูกไฟเผาเรียบร้อยแล้วเผาอะไรเผาใจตัวเองแล้วก็ลุกลามทะลักพ่นอะไรพ่นไฟออกมาทางวาจาเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะก็มานึกถึงไอ้มังกรพ่นควันมังกรพ่นไฟเนี่ยนะก็คนที่โกรธขึ้นมาก็พ่นบอกออกมาแบบนั้นความโกรธนั้นเป็นการท่องเที่ยวของคนไร้ปัญญาโคจรแปลว่าการท่องเที่ยวไปของคนไร้ปัญญาความโกรธนั้นเกิดขึ้นแก่อาตมาอาตมาจะไม่ปล่อยออกมาทางกายและวาจามันจะกรุ่นอยู่ภายในก็ให้มันกรุ่นเถอะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยออกมาขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะเหล่าอมิตรผู้แสวงหาทุกข์ก็ย่อมยินดีไอการยั่วให้คนอื่นโกรธเนี่ยมันเป็นความสุขของคนที่เป็นศัตรูใช่ไหมถ้าเราด่าคำหนึ่งแล้วเข้าไปเก็บกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่สัก3วัน7วันนี่แหมภูมิใจมากไงเราเก่งจริงๆที่สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เพราะฉะนั้นคนที่ขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะศัตรูชอบมากดีใจเหลือเกินด้วยความโกรธใดที่เกิดขึ้นแล้วความโกรธนั้นเป็นโคจรของคนไร้ปัญญาความโกรธนั้นเกิดขึ้นแก่อาตมาอาตมาก็ไม่ปล่อยออกไม่ทำให้ศัตรูสมหวังหรอกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะศัตรูสมหวังก็ดีใจแต่เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งโกรธถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโกรธแล้วเขาดีใจอันหนึ่งเมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นแก่บุคคลก็ย่อมไม่รู้สึกถึงประโยชน์ตนนะลืมประโยชน์ของตัวเองหมดก็อย่างที่กล่าวว่าถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยนะทานบารมีที่รักษามามจะเหลือไหมไม่เหลือศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นบุญกิริยาวัตถุสิบสัตว์อะไรนะโพธิปักขิยธรรม37เป็นต้นเนี่ยเหลือไหมถ้าหากว่าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยนะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณมากใช่ไหมบอกใช่เวลาโกรธขึ้นมานึกถึงคุณแม้แต่ได้สักนิดหนึ่งไหมไม่ได้พระธรรมคุณที่พระพุทธเจ้าสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่สอนข้อปฏิบัติให้เห็นโพธิปักขิยธรรมเป็นต้นเนี่ยดีไหมเยอะไหมดีมากเยอะมากโกรธขึ้นมานึกออกไหมเอกขณะไม่โกรธยังจำไม่ค่อยจะได้แล้วจะกล่าวไปยายถึงตอนโกรธเล่าว่างั้นนั้นความโกรธนี่ทำให้ไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ของผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์โลกนี้ไม่รู้จักประโยชน์โลกหน้าไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่อะไรนะที่จริงความโกรธนี่มันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยมันมีแต่ความสะใจพอมันสะเสร็จแล้วนะก็อะไรนะมาอะไรนะเหมือนคนนักพนันมือเติบนะก็จ่ายจนหมดตัวนะพอหมดตัวจริงๆเบาวิวขึ้นมาใครเล่นการพนันเนี่ยรู้นะเรียกว่าอะไรนะตอนที่มันแบบมันเนี่ยนะโอ้โหจ่ายควักจนหมดตัวแทบจะถอดผ้าให้หมดนะบางคนนี่ก็เรียกว่าอะไรนะมีกุญแจรถมีอะไรที่มันพอจะจำนอกจำนำพอที่จะขายพอที่จะอะไรได้นะมันฟาดลงไปหมดคิดว่าจะชนะนะที่ไหนได้แพ้แล้วโอ้ยฆ่าตัวตายเลยบางคนนี่ฆ่าตัวตายอย่างที่ก็เล่าว่ามีนายธนาคารคนหนึ่งนะเล่นการพนันเล่นซะจนเอาเงินของลูกค้าเนี่ยไปเล่นหมดไปหลายสิบล้านฆ่าตัวตายเลยพอหมดตัวแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ในที่สุดก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะขณะที่โกรธขึ้นมานี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอหายโกรธขึ้นมาแล้ววายเสียใจแล้วเลยนะ
เสียใจก็เพราะวาจาแท้ๆเนี่ยนะเพราะคำไม่กี่คำเหมือนกับว่าโกรธแล้วไปด่าใครแล้วถูกเขาฟ้องมาเนี่ยนะนะเดือดไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะลิ้นเจ้ากรรมเอ้ยอย่างเงี้ยนะแต่ก็บางโกรธเนี่ยบางทีก็ทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยนะมันก็ท่วมทะลักออกมาบางคนเนี่ยนะประสบความล้มเหลวทั้งหมดก็เพราะความโกรธเนี่ยนะก็คือพอโกรธออกมาแล้วไอ้ถามว่าไอ้โกรธกับคนระดับล่างๆอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไปโกรธกับเจ้านายไปโกรธต่อผู้มีพระคุณไปโกรธต่อผู้ที่ให้คุณให้โทษเราได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมไปโกรธคนที่สั่งปลดเราได้เนี่ยนะไปโกรธคนที่พร้อมที่จะไล่เราออกเป็นต้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันคำพูดหลายคำเนี่ยนะชีวิตนี่อับเฉาเลยคนที่ล่มจมไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่น้อยก็เพราะไปโกรธต่อผู้ที่ไม่สมควรจะโกรธ ด้วยมันก็เลยเสื่อมจนไม่รู้จะเสื่อมอย่างไรเนี่ยนะมันความโกรธจึงเป็นการท่องเที่ยวไปของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแก่อาตมาอาตมาก็ไม่ปล่อยออกไปเนี่ยนะไม่ปล่อยให้มันทะลักพ่นออกมาทางกายวาจาหรอกเนี่ยนะก็แต่ก็อย่างว่านะมันเวลาที่เหตุปัจจัยที่ทำให้โกรธเนี่ยมันก็เหมือนกับอุบัติเหตุนะจริงๆแล้วความโกรธทั้งหลายมันก็เหมือนกับอุบัติเหตุยากที่จะหักห้ามใจอันถ้ารู้ว่าที่ถ้าเป็นทางโลกใช่ไหมว่าถนนทั้งหลายที่ไหนมันประสบอุบัติเหตุบ่อยนะเขาจะเตือนติดป้ายเตือนบางทีเนี่ยเตือนไม่ค่อยเชื่อบอกว่าสี่แยกนี้ตายแล้วร้อยศพนี่เขาจะเขียนไว้เลยนะจะทำให้คนหลังๆมาก็จะได้ระวังบ้างอันโค้งอันตรายเป็นต้องเขาจะเตือนไว้เพราะว่าแถวๆนั้นมันจะมีอุบัติเหตุชั้นใดนะอย่างฝนตกถนนลื่นระวังอันตรายนะวันนี้นั่งรถมาก็ยัง10ล้อมันลงไปโยมก็บอกว่าไม่ตายก็คงเลี้ยงไม่โตหรอกดูแลตกไปอยู่กลางถนนเลยนะแล้วก็กลางถนนที่มันมีน้ำนะบุบบี้หมด10ล้อนี่ก็ถามว่าบอกว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตหรอกเนี่ยนะพันถามว่าขณะที่เราโกรธเนี่ยมันก็เสียหายแบบนั้นมันเป็นอุบัติเหตุที่ทางจิตใจดีว่าบางคนถ้าเป็นโรคบางอย่างที่โกรธแล้วตายเลยเนี่ยจะไปไหนดีโกรธแล้วจุติเลยเนี่ยนะก็น่าสงสารมากแหละบุคคลถูกความโกรธใดครอบงำย่อมละกุศลธรรมกำจัดประโยชน์แม้ในมูลออกไปเสียเรียกว่ากุศลมูลทั้งหลายเนี่ยนะถูกกำจัดออกไปหมดเลยขณะที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะเผากุศลออกไปสิ้นเผาสติปัฏฐานเผาสัมมาปัฏฐานเผาอิทธิบาทเผาอินทรีย์เผาพละเผาโพชฌงค์เผาองค์มรรคเผาข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันเนี่ยถ้าโกรธพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นสุนัขขตาลิชวีเนี่ยตามด่าพระพุทธเจ้าจนไม่รู้จะด่ายังไงเพราะไปโกรธผู้มีคุณโกกาลิกะภิกขุโกรธใครพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เที่ยวด่าแล้วก็ลูกศิษย์พระมหากัสสปะโกรธพระมหากัสสปะนั้นก็จุดไฟเผากุฏิพระมหากัสสปะเลยเนี่ยนะท่านแต่ก็แล้วกรรมเหล่านั้นจะไปไหนเนาะมันบาปอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษนะมันกำจัดความคุณงามความดีกำจัดบุญกุศลออกไปหมดสิ้นมหาบพิตรความโกรธนั้นเป็นเสนาของความน่ากลัวเรียกว่าอะไรนะเป็นบริวารของความน่ากลัวกำลังมีกำลังย่ำยีสัตว์อาตมาไม่ปล่อยออกไม่ปล่อยออกทางกายวาจาหรอกอุปมาเมื่อไม้ถูกสีไฟก็ย่อมเกิดนะครับอย่างป่าหลายๆแห่งในบางประเทศเนี่ยนะไฟไหม้ป่าที่มันลุกลามเช่นที่ประเทศอะไรนะอินโดนีเซียที่มันไหม้จริงๆมันก็เกิดจากไม้เนี่ยนะต้นกิ่งไม้มันสีกันเองลมสีไปสีมาสีมาสีไปไฟก็ลุกท่วมไฟก็เผาที่นั้นเพราะไฟเกิดแต่ไม้แล้วก็ลามเผาทั้งหมดนะชั้นใดก็ดีเมื่อคนปัญญาอ่อนคือไม่มีปัญญาปัญญาอ่อนแปลว่าไม่มีปัญญาโง่เซ่อความโกรธย่อมเกิดขึ้นเพราะความฉุนเฉียวคนพาลแม้นั้นก็ย่อมถูกความโกรธนั้นเผาผลาญความโกรธย่อมเจริญคือหมายว่าโกรธยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแก่ผู้ใดเหมือนไฟที่ไหม้หญ้าและไหม้ไม้ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรมฉะนั้นก็มีแต่อับเฉาไปเรื่อยๆนะก็เสื่อมเสียไปเรื่อยๆเสื่อมในที่สุดเนี่ยนะเขาบอกว่ายศคำว่ายศหมายความว่าคนรอบข้างเป็นต้นก็ย่อมก็เขากลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องเป็นต้นเขาก็หนีไปทีละคนสองคนเป็นต้นนั้นคนที่มักโกรธก็เ
ยศเสื่อมหมายคำว่าญาติเป็นต้นคำว่ายศไม่ใช่หมายถึงดาวบนบ่านะแต่หมายถึงว่าคนรอบๆข้างเพราะทุกคนถือว่ามียศก็คือมีญาติมีอะไรเป็นต้นคนที่โกรธทั้งหลายเนี่ยนะมีอยู่ที่หนึ่งยอมเขาไม่สบายอายุมากแล้วเป็นอัมพฤกษ์ด้วยแต่ก็เป็นคนโอ้ยขี้โกรธที่โกรธมากจริงๆจนเรียกว่าลูกหลานนี่ก็ปล่อยทิ้งๆคว้างๆอ่ะนะก็ไม่มีใครดูแลเวลาลูกหลานเข้าไปใกล้ก็ด่าลูกด่าหลานอยู่นั่นแหละด่าจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อ่ะเนี่ยนะแล้วก็อายุ70กว่าแล้วก็อยู่แล้วค่อนข้างเดือดร้อนมากก็เพราะเป็นคนที่มักโกรธในที่สุดก็แทบจะอยู่คนเดียวเนี่ยนะเขาจะไปไหนก็แทบจะขังทิ้งไว้ที่บ้านเฉยๆเพราะว่าไม่มีใครอยากเข้าไปหาไม่อยากเข้าไปใกล้อันคนที่โกรธเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะก็ยิ่งเสื่อมลงในที่สุดก็ดับวูบไปเลยเนี่ยนะดับวูบดับจากสุคติไปไหนเนาะเนี่ยนะเพราะความโกรธเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วไม่สามารถจะเก็บไว้ได้ใช่มั้ยก็ล่วงมาทางกายและวาจาทีนี้ถ้าล่วงมาทางกายเลวร้ายมากก็เลวถึงขนาดฆ่าคนอื่นก็ได้ทุศีลผิดธรรมทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยนะก็ทำบาปอีกเยอะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดสงบความโกรธได้แล้วหรือว่าสามารถสงบความโกรธได้เหมือนไฟไม่ไหม้เชื้อไม่ยอมให้ไฟมันเผาบ่อน้ำมันเนี่ยนะยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมไม่ปล่อยให้ความโกรธมันทะลักเผาขุมทรัพย์เผาอริยทรัพย์ของตนยศก็ย่อมเจริญขึ้นเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นเนี่ยนะดวงจันทร์ข้างขึ้นก็ถือว่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจของลูกของหลานเป็นต้นเป็นที่รักใคร่พอใจของคนทั่วๆไปเนี่ยนะคนที่ไม่โกรธในชีวิตก็อยู่เป็นสุขนี่ก็ท่านจุลโพธิเล่าทั้งหมดให้พระราชาฟังครั้นพระราชาเนี่ยนะสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วพระองค์ก็ขอขมาพระมหาบุรุษแม้นางปริพาชิกาผู้มาจากพระราชวังก็มาถึงพอดีนะคือหลังจากที่พระโพธิสัตว์แสดงธรรมให้พระราชาฟังนางปริพาชิกาก็มาถึงเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าขอพระคุณท่านทั้งสองเสวยสุขในการบรรพชาอยู่ในอุทยานนี้เถอะข้าพเจ้าจักทำการรักษาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่พระคุณท่านทั้งสองนะก็นมัสการแล้วก็กลับไปนะก็กลายเป็นโยมอุปถัมภ์ไปปริพาชกปริพาชิกาทั้งสองก็อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานนั่นเองต่อมาก็นานหลังจากนั้นนานเนี่ยนะปริพาชิกาก็ถึงแก่กรรมก็ตายชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบพระโพธิสัตว์เนี่ยนะหลังจากที่นางปริพาชิกาตายท่านก็ไปยังป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์ก็คือป่าที่มีหิมะนะหิมะวันตะก็คือป่าที่มีหิมะนั่นแหละท่านก็ไปอยู่หลีกเร้นเจริญฌานและอภิญญาให้เกิดเมื่อสิ้นอายุก็ไปสู่พรหมโลกนั่นนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยการไปเกิดในพรหมโลกของท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านอยู่ในพรหมโลกถือเป็นเรื่องธรรมดาของท่านแต่ท่านจะไม่อยู่จนตลอดอายุไขท่านไปอยู่สำนวนว่าไปอยู่ในพรหมโลกไม่กี่นาทีก็อธิมุตตกิริยาจุติอีกแล้วจุติก็มาทำบุญต่อแล้วก็มาทำบุญจนได้ไปเกิดเป็นพรหมโลกอีกเกิดแล้วก็จุติอีกแล้วก็เรียกว่าธรรมอธิมุตตกิริยาเนี่ยนะก็อาจจะอยู่สักไม่อะไรนะไม่กี่ล้านปีของมนุษย์แล้วก็ลงมาใหม่อย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับอายุของพรหมเป็นกับกับเนี่ยถือว่าแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวครั้งนั้นนางปริพาชิกาก็คือมารดาของพระราหุลเนี่ยนะก็คือพระนางยโสธราพิมพานั่นแหละพระราชาคือพระอนนทเถระโพธิปริพาชกคือพระโลกนาถคิดดูนะว่าบาปอกุศลเนี่ยแม้กระทั่งว่าคนที่สั่งสมบุญมาไม่ใช่น้อยถือว่ากับสุดท้ายเนี่ยนะขณะนั้นก็ยังสามารถที่พร้อมที่จะล่วงบาปล่วงอกุศลได้ก็เราทั้งหลายถ้าหากว่าศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าโสดาปฏิมรรคยังไม่เกิดเราก็พร้อมที่จะไปทำอนันตริยกรรม5ก็ได้พร้อมที่จะไปเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิก็ได้พร้อมที่จะอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าได้เสมอเนี่ยนะอยู่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าได้เสมอถ้าหากว่าไม่เป็นพระโสดาบันทีนี้เอ้าแล้วโอ้พระโสดาบันดีเหลือเกินแล้วทำอะไรมั่งให้เป็นพระโสดาบันนะครับเนี่ยทานศีลเนกขัมมะอะไรนะศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิไล่ไปไล่มาเนี่ยก็ฟังอยากคิดเลยเศร้านะคิดแล้วเศร้าว่างั้นนะ
อะไรนะอย่าว่าเศร้าเลยคิดแล้วสังเวชสรุปทบทวนคุณธรรมของท่านโพธิสัตว์เนี่ยนะว่าคุณธรรมของท่านเป็นต้นยกตัวอย่างให้ดูจริงๆท่านมีเยอะมากนะตลอดชีวิตทั้งชาติของท่านแต่ว่ามายกตัวอย่างว่าท่านสามารถละกองโภคะใหญ่ละวงศาคณาญาติใหญ่ออกจากเรือนเช่นเดียวกับออกมหาพิเนสกรมท่านการออกบวชของท่านแทบจะไม่ต่างอะไรจากเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเลยคือยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะหมายความว่าสามารถสละได้ขนาดนั้นการออกไปอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจเป็นบรรพชิตที่ชนเป็นอันมากสมมุตินะว่าดีแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องในตระกูลในหมู่คณะและเป็นผู้มักน้อยเป็นอย่างยิ่งก็คือไม่มีความผูกพันอันใดเขาบอกว่าไอ้ความผูกพันในตระกูลเนี่ยมันเสียหายตรงไหนถ้าไปผูกพันในตระกูลนั้นมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาการผูกพันในตระกูลก็คือไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับตระกูลถ้าตระกูลเขาอะไรนะอยู่ดีมีสุขก็ไปดีใจกับเขาไปร่วมบันเทิงไปจัดงานที่เรียกว่าแทบจะจัดงานฉลองให้โยมเลยว่างั้นเถอะนะบางแต่จริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแทบจะจัดฉลองให้โยมเลยในฐานะที่เขาประสบความเจริญเสร็จแล้วถ้าเขาเสื่อมก็แทบจะไปนั่งน้ำตาปริ่มอยู่กับเขาอยู่ตรงนั้นแหละไปร่วมสุขร่วมทุกข์ไปจัดแกงเคยมีพระอยู่รูปหนึ่งไอ้ความที่ท่านผูกพันในตระกูลมากก็บอกว่าก็ไปชวนกันไปเรียนหนังสือไปศึกษาพระธรรมบอกผมไปไม่ได้หรอกเขาว่างั้นโยมอุปถัมภ์ผมไม่สบายเขาว่างั้นผมยังไม่ไปหรอกเขาว่างั้นแล้วไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเขาเลยไปช่วยออกค่ายาในโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ไปช่วยบีบช่วยนวดก็ไม่ใช่แค่ไปโชว์หน้าให้โยมก็ว่าโยมที่ป่วยเห็นหน้านิดๆหน่อยๆกันนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ถึงกับว่ามากมายอะไรแต่ขนาดนั้นก็เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถศึกษาพระธรรมได้แต่ว่าไอ้ความที่ในที่สุดก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่พระก็แล้วกันนะอันนั้นก็คือโทษของการผูกพันในตระกูลจนถึงคำว่าลักษณะผูกพันนะก็โดยศัพท์ก็บอกอยู่แล้วว่าผูกกับพันธะพันธะก็คือแปลว่าผูกกับผูกนั่นแหละผูกกันไปผูกกันมาก็เลยไม่สามารถที่จะประพฤติสมณกิจของตัวเองได้เนี่ยก็เสื่อมจากสมณกิจอันนั้นก็คือโทษของการผูกพันในตระกูลต่อไปความยินดีอย่างยิ่งในความสงัดเพราะรังเกียจลาภสักการะโดยส่วนเดียวเท่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถขนาดนั้นการที่ประชาชนนับถือบูชาด้วยลาภสักการะเป็นต้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอะไรสำหรับท่านแต่ท่านรังเกียจเนี่ยนะว่าการจะบอกว่าในเถรคถาท่านบอกไงนะผู้ใดสะสมปัจจัยสี่ไว้เยอะผู้นั้นสั่งสมศัตรูไว้มากนะเคยเห็นใครไปเป็นศัตรูกับพวกคนไม่มีอะไรไหมสิ้นเนื้อประดาตัวใครมีไหมแต่คนที่มีมากระดับพระราชาเนี่ยพระราชาท่านบอกว่าท่านศัตรูมากนะพระเจ้ามิลินเนี่ยท่านบอกเลยโยมเนี่ยศัตรูมากโยมคงออกบวชไม่ได้หรอกถ้าโยมออกบวชโยมคงตายเหมือนกันเพราะว่าโยมนี่ศัตรูมากเหลือเกินเหมือนกันก็คือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงฉะนั้นผู้ที่มีลาภมากก็ศัตรูมากมีสักการะมากก็ศัตรูมากถ้าถูกคำชมคำยกย่องคำอะไรมากเดี๋ยวเราเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นโทษมากกว่าเห็นคุณเนี่ยนะก็คือคุณเนี่ยมันมีน้อยเกินไปไม่สามารถที่จะช่วยให้บรรลุมรรคผลอะไรได้แต่ว่าโทษนี่สิเนี่ยนะ ก็อย่างว่าถ้ามีลาภอยู่ที่ใดสิ่งที่ตรงกันข้ามก็อยู่ที่นั่นอะไรเสื่อมลาภก็อยู่ตรงนั้นถ้ามีสักการะที่ใดทำใจไว้จะถูกด่าจากตรงนั้นนั่นแหละเนี่ยนะก็จากก็อะไรนะได้รับความเคารพจากที่ใดจะถูกด่าจากที่นั่นนั่นแหละก็บอกว่าบางอะไรนะถ้าสังเกตให้ดีว่าปากเดียวกันที่ชมฟังให้ดีนะปากนั้นจะด่าก็บอกว่าอะไรนะก็คิดง่ายๆแบบสามีภริยาทั่วไปถ้าไม่ชมกันจริงๆมันจะได้แต่งงานกันหรือมันก็เสร็จแล้วก็อะไรแล้วใครมันด่ากันมากที่สุดมีใครด่าได้เจ็บแสบที่สุดเท่ากับคนใกล้ๆนั่นแหละว่างั้นมันก็อย่างนี้แหละไม่เชื่อถามลุงเรืองดูกันแล้วกันเหงาเรื่องเพื่อนหน่อยต่อไปนะว่าเมื่อหลังจากบวชแล้วก็มีความขัดเกลากิเลสอันเป็นความดีอย่างยอดยิ่งขัดเกลาก็คือกำจัดความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอะไรที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองท่านก็ขจัดบำบัดออกไป
ต่อไปท่านนึกถึงศีลบารมีไม่แสดงความโกรธเคืองต่อเมื่อนางปริภาชิกาผู้มีกัลยาณธรรมมีศีลถึงป่านนั้นถูกราชบุรุษจับไปโดยพละการต่อหน้าตนซึ่งไม่ได้อนุญาตเนี่ยนะคือหมายพูดถึงธรรมเนียมทั่วไปก็ต้องขออนุญาตกันก่อนแต่นี้ไม่ขอเลยท่านก็โกรธขึ้นนิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ไม่แสดงออกมาขณะเดียวกันท่านก็หักห้ามความโกรธอย่าว่าหักห้ามกับนางพราหมณีเลยใช่ไหมแม้กระทั่งว่าตอนที่พระราหุลอะไรนะตอนที่ท่านบริจาคใครนะกัณหาชาลีไปใช่ไหมถูกชูชกเนี่ยนะเคี่ยนต่อหน้าต่อตาท่านก็โกรธมากนะลูกไปจับดาบขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะแล้วก็วางเสร็จแล้วก็มาเจริญพิจารณาทำไปก็สงบนะเจริญให้สงบได้ก็ที่มาอยู่พรข้อหนึ่งว่าถ้าผลเนี่ยจะได้เสียใจในภายหลังเมื่อเจริญกุศลเหล่านั้นไปแล้วกุศลอะไรก็ตาม ที่ทำไปแล้วขออย่าได้เสียใจในภายหลังนะคนที่เจริญกุศลเนี่ยนะโดยที่กุศลมันลดลงหรือเสียหายก็เนื่องจากว่ากุศลที่เจริญขาดความรอบคอบอย่างหนึ่งหรือเมื่อพิจารณารอบคอบอย่างหนึ่งแต่ว่ารักษาใจไม่ได้ในตอนหลังทำให้กุศลเหล่านั้นเนี่ยเสื่อมเสียไปเพราะในการเจริญกุศลเนี่ยนะบุญของเราก็สำเร็จแล้วบุญของเราก็สำเร็จแล้วเนี่ยนะเราต้องพยายามระลึกถึงตรงนี้เอาไว้เสมอว่าบุญของเราก็สำเร็จแล้วนี่ก็เหมือนกันทุกเรื่องที่กุศลที่เราเจริญกันเนี่ยนะโดยมากในที่สุดก็นำมาซึ่งความไม่สบายใจในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกที่ไม่นำมาซึ่งความไม่สบายใจคือมันนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกอย่างอ่ะนะโดยที่สุดแม้แต่กุศลท่านเราก็ต้องระวังให้ดีว่าแม้แต่กุศลจะต้องไม่เป็นปัจจัยแห่งความไม่สบายใจทำยังไงเพื่อที่จะไม่ได้จะต้องที่เราจะต้องสบายใจเนี่ยนะก็ต้องหาเหตุหาปัจจัยนั้นหรือยอมจำนนไปแล้วล่ะถ้าจำนนก็สาวกมารถ้าไม่จำนนก็สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เลือกเอาว่าเป็นสาวกของผู้ใดเชื่อฟังสาวกแล้วผู้เชื่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติตามนะต่อไปเมื่อพระราชารู้พระองค์ว่าพระองค์ทรงทำผิดเข้าไปหาพระฤาษีเข้าไปหาท่านโพธิเนี่ยนะการตั้งจิตบำเพ็ญประโยชน์และถวายคำสั่งสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภพหน้าทั้งที่ปกติเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะพอกลับมาเนี่ยไม่กล้าไม่ยอมเจอหน้าเลยแต่นี้ท่านออกมาแล้วก็สอนต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คือแนะนำโอวาสอนอัดสอนทำไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นคุณธรรมที่พิเศษมันผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้นี่เป็นคนที่น่าอัศจรรย์แม้แต่ยังจิตให้เลื่อมใสในท่านก็พ้นจากทุกขติพ้นจากอบายได้จะกล่าวไปยายถึงปฏิบัติตามโอวาสคำสอนของท่านจะไม่พ้นไปจากทุกเล่า